ผวาคนกรุงกับไอเดียบันเจิดของกบอใต้การนำของปลอดประสบสุรัสวดีบอก5กับ7กันยายนนี้จะทดลองปล่อยน้ำเข้ากรุงเทพมหานครนักวิชาการรุมจวกไม่เห็นด้วยเตือนแล้วแต่กบอไม่ฟังธีรชนมโนใหม่พิบูลรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครฉะกบอจะปล่อยน้ำเข้ากรุงช่วงน้ำทะเลหนุนทำไมปลอดประสบสวนทันควันอัดธีรชนโกหกช่วง 5-7 กันยายนเป็นช่วงน้ำทะเลลงต่ำสุดของเดือนไม่ต้องห่วงรัฐวางแผนมานานแล้วรองคนไหนรองคนไหนอะไรนะอะไรธรชนมีการเอาตัวรองรับน้ำฝนออกไปอย่างนี้ค่ะไม่รู้ไม่รู้เรื่องพูดเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องแล้วอย่างไม่เชื่อถือคนคนนี้พูดต้องมีคนสอนให้เขาอยู่ๆมาบอกว่าการกระจายน้ำนี่นายกท่านดูนะบอกว่า5-7เนี่ยน้ำสูงสุดก็6 5-7น้ำต่ำสุดครับในรอบเดือน5-7ทำไมนะคะน้ำทะเลต่ำสุดครับเขามั่นใจว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดใช่ไหมครับไม่ใช่ก็ต้องเราเลือกเลยเราเลือกคุณธีรชนบอก5-7เลือกผิดเวลาเพราะน้ำทะเลขึ้นสูงสุดก็6 5-7น้ำทะเลต่ำสุดครับประเทศไทยกำลังว่าพื้นที่ภาคกลางและภาคกบอคุยโวต้องการทดสอบระบบระบายน้ำทั้งระบบว่าได้ผลมากแค่ไหนกับงบที่จ่ายไปไม่ได้เจาะจงตรวจสอบใครทดสอบแค่2วัน5กันยายนทดสอบกรุงเทพฝั่งตะวันตก7กันยายนทดสอบกรุงเทพฝั่งตะวันออกส่วนน้ำที่ใช้ทดสอบมาจากเขื่อนชัยนาทกรมชลประทานเตรียมสำรองไว้หมดแล้วเลิกกังวลน้ำทั้งหมดเป็นน้ำใต้เขื่อนไม่ใช่น้ำเหนือเขื่อนอย่างที่โดนกล่าวหาทดลองปล่อยน้ำก่อนน้ำท่วมจริงทดลองปล่อยน้ำเพื่อเช็คระบบหรือทดลองปล่อยน้ำเพื่อทดสอบใครคมชัดลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสุดท้ายต้องจัดประเด็นนี้นะคะเพราะว่าร้อนเหลือเกินนะคะสำหรับข่าวที่ออกมาทั้งที่จริงแล้วก็ดูไม่ได้น่าห่วงมากเกินไปนะคะแล้วก็จุดประสงค์ที่จะมีการทดสอบในการระบายน้ำผ่านกรุงเทพมหานครนั้นดูจุดประสงค์ก็ไม่ขี้เหร่ซะด้วยซ้ำไปแต่ว่าก็มีความห่วงใยนะคะจากกรุงเทพมหานครเพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่บริหารจัดการพื้นที่นะคะว่าตกลงแล้วที่จะระบายน้ำนั้นมีการประเมินความเสี่ยงไว้ไหมและความเสี่ยงที่มีการประเมินนั้นเตรียมแผน2ไว้บ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าหลังมากลายเป็นข่าวปิงปองค่ะโต้กันไปโต้กันมาว่าก็ว่าคนเขาก็มองว่าก็ไม่น่าจะประสานงานกันได้เท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่ปี54ก็ดูจะขัดแย้งกันหลายจุดนะคะภาพเดิมมันยังเป็นภาพจำอยู่แล้วก็จริงๆแล้วถ้าคนแบบค่อนข้างจะมีกลิ่นอายทางการเมืองก็คือว่าก็คนละพรรคกันอยู่แล้วนี่ช่วงนี้ก็สามารถดิสเครดิตกันได้สองสามเรื่องนี้เอาทิ้งไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาว่าเนื้อๆกันว่าตกลงแล้วจุดประสงค์ในการซักซ้อมแผนในการระบายน้ำผ่านระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนั้นจะมีรายละเอียดแบบไหนเป้าหมายที่ว่ารัฐบาลก็ห่วงใยกับระบบต่างๆที่ต้องเตรียมรับมือเอาไว้เนี่ยนะคะก็น่าจะดูดีทำไมถึงมีเสียงค้านขึ้นมาแล้วก็โดยกายภาพแล้วเนี่ยนะคะระบบพร้อมที่จะให้ทดสอบไหมคำว่าพร้อมหรือไม่หมายความว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่น้ำท่วมปีที่แล้วมีอะไรทำใหม่หรือเปล่ามีอะไรที่ติดตั้งใหม่หรือเปล่ามีอะไรที่ยังไม่ได้ทำแล้วจะมาทดสอบทำไมหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยมี4ท่านด้วยกันงั้นรื้อเอกสารที่ใช้ในการออกไปทำข่าวน้ำท่วมของคมชลึกตั้งแต่ปีที่แล้วกลับมาใหม่หมดเลยนะคะว่าแต่ละจุดที่จะมีการทดสอบระบายน้ำผ่านนั้นคือจุดสำคัญสำคัญที่เราก็มักจะไปรายงานหลายรอบของรายการคมชลึกเพื่อติดตามทุกๆวันเนี่ยนะคะก็น่าสนใจจริงๆว่าถ้าทดสอบต้องสายนี้แหละต้องเส้นทางนี้แหละวันนี้4ท่านจะคุยกันกับดิฉันในรายการนะคะดิฉันคงได้นั่งฟังเยอะเลยสำหรับความเห็นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันพุธนะคะแล้วก็วันศุกร์หน้าในกรุงเทพมหานครค่ะท่านแรกเป็นรองผู้ว่าที่ท่านปลอดประสบไม่น่าจะมีปัญหาอะไรด้วยนะคะเพราะว่าท่านคือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดร.วรรลบสุวรรณดีสวัสดีค่ะถ้าเป็นอีกท่านอาจจะมีปัญหานิดนึงนะส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะต้องประกบผู้ว่ากรุงเทพตลอดเวลาตั้งแต่ปี54นะคะเพราะว่าตอนนั้นระบบระบายน้ำกรุงเทพไม่มีใครรู้ดีกว่าท่านนี้แน่ๆแล้วก็ในการบริหารจัดการนั้นต้องประสานกับ
ชุดใหญ่ที่รัฐบาลลงมาร่วมกันคิดร่วมกันทำด้วยนะคะวันนี้ระบบระบายน้ำทั้งกรุงเทพพร้อมที่จะให้ทดสอบแล้วหรือไม่มีของใหม่ที่พร้อมจะให้ทดสอบของใหม่หรือยังหรือของเก่ายังไม่เสร็จเลยของใหม่ก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันแล้วจะทดสอบอะไรหรือเปล่านี่คือคำถามนะคะผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครผอ.สัญญาชีนิมิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอมฝันครับท่านผู้ชมทางบ้านครับอีก2ท่านเป็นนักวิชาการค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคุณหน้าค่ะเพราะว่าเราก็เชิญมารายการคมชลึกบ่อยนะคะนักวิชาการมองแบบไหนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าที่กรุงเทพมหานครนะคะท่านแรกอาจารย์เป็นหัวหน้าหน่วยศึกษาพิบัติภัยและข้อสนเทศเชิงพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์จารุพงศกุลสวัสดีค่ะอาจารย์และอีก1ท่านค่ะถ้าคุณผู้ชมจำได้อาจารย์อยู่กับเรายาวเลยเต็มชั่วโมงของ1วันที่กรมชลึกออกไปฟากตะวันตกนะคะซึ่งหลายคนมองว่าตะวันตกหนักมากทำไมคมชลึกมาทำแต่ฟากตะวันออกแม่ฟากตะวันออกก็หนักไม่แพ้กันนะคะแต่ว่าอาจารย์ท่านนี้พาเราดูฟากตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ดูหลายพื้นที่ที่บอกว่าจริงๆแล้วยังไงก็ท่วมทุกปีนะคะถ้ามันท่วมมาถึงมันท่วมทุกปีแต่ไม่เยอะอย่างปีที่แล้วแน่ๆผ่านมาจนถึงตอนนี้และที่จะมีการเตรียมการทดสอบกันเนี่ยเหมาะสมควรแก่เหตุแล้วไหมที่จะทดสอบในช่วงนี้นะคะอาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันเดียวกันแต่ว่าแยกงานกันนะคะวันนี้ก็บทบาทคนละอย่างกันนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุจริตคูณธนกุลวงศ์สวัสดีอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเทียนใช้แผนที่หลักๆเลยก็คือของพอสัญญานี่แหละตอนที่ทำข่าวน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วแผนที่เปื่อยเยอะมากเลยนะคะเพิ่งมาคิดได้หลังๆทำไมเราถึงไม่เคลือบแผนไปนะคะคุณผู้ชมน่าจะจำได้ค่ะเราใช้แผนที่นี้เป็นหลักเลยนะคะนอกเหนือจากการรายงานข่าวไล่เรียงมาตั้งแต่ที่เขื่อนภูมิพลนะคะที่คมชลึกเนี่ยตะเวนไปแล้วก็ไล่ลงมาตามกระแสน้ำนะคะรีดลงมาจนกระทั่งจับตาดูอยู่ว่าจากฝั่งปทุมธานีจะเข้ากรุงเทพไหมสุดท้ายเข้าค่ะจริงๆแล้วทีมงานรู้อยู่แล้วตั้งแต่เห็นน้ำที่เขื่อนภูมิพลนะคะว่าถึงกรุงเทพแน่ค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วยังไงก็ถึงค่ะเพราะว่าน้ำปริมาณมากจริงๆแล้วแย่มาทุกจังหวัดค่ะสุดท้ายแล้วแผนที่นี้ก็ใช้จริงๆใช้เป็นรายวันและวันนี้ก็ต้องใช้อีกทีนะคะดิฉันเริ่มที่ท่านรองผู้ว่านะคะท่านรองผู้ว่าวันลบซึ่งไม่มีปัญหาอะไรกับท่านปลอดประสบนะคะแล้วจริงๆแล้วดร.วันลบเองต้องดูด้านนี้โดยเฉพาะของกรุงเทพใช่ไหมคะเป็นรองผู้ว่าด้านนี้เลยเหรอคะท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายนะครับก็ได้เข้าประชุมกับท่านรัฐมนตรีปลอดประสบนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของกบอตรงนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักสัญญาด้วยครับค่ะท่านครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปอย่างที่ท่านจอมขวัญได้นำเรียนท่านผู้ชมที่เคารพนะครับจริงๆแล้วหลังจากมหาอุทกภัยเนี่ยทางกทมเองกับรัฐบาลเองครับกบอก็ดีหรือกยนตอนนู้นก็ดีเนี่ยเราตกลงกันชัดเจนแล้วนะครับเราแบ่งพื้นที่ของประเทศไทยออกเป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำกรุงเทพมหานครนั้นเป็นปลายน้ำครับซึ่งก็ได้มีข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าจะทำยังไงก็ได้ต้องไม่ให้ปลายน้ำกระทบนั่นคือจังหวัดที่อยู่ต้นน้ำและกลางน้ำต้องมีส่วนรับผิดชอบนั้นตรงนี้ก็เรียนว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมาดูว่าแล้วเป็นไปตามนั้นไหมนะฮะที่ว่าจังหวัดต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆที่ต้นน้ำและกลางน้ำนั้นเนี่ยได้มีดูแลภารกิจของตนเพื่อจะหากจะมีน้ำเข้ามาในกรุงเทพนะเป็นปลายน้ำแล้วเนี่ยจะต้องเข้ามาในจำนวนและปริมาณที่กรุงเทพมหานครจะต้องสามารถดูแลได้ครับนี่คือหลักการที่ตกลงกันไว้ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครครับเพราะฉะนั้นในกบอก็คือคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาตินะคะกบอก็มีทั้งกรุงเทพแล้วก็ส่วนกลางใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วทำไมดูเหมือนเขาเหมือนจริงๆต้องเรียนคุณจอมขวัญและท่านผู้ชมที่เคารพนะครับว่ากระแสของการที่จะทดลองในวันที่5และวันที่7นั้นเนี่ยได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในวันนั้นกับผมเองและท่านผู้อำนวยการสัญญาก็ได้เรียนความห่วงใยของท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรไปแล้วและในการประชุมครั้งล่าสุดคือเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก็ได้เรียนไปด้วยเช่นเดียวกันว่าท่านผู้ว่าเองมีความเป็นห่วงนะครับไม่ได้แปลว่าคัดค้านเรื่องการทดลองดังกล่าวแต่การปล่อยน้ำเข้ามาในกรุงเทพนั้นเนี่ยคงจะต้องกรุณาคิดถึงภาวะแทรกซ้อนคิดถึงตัวแปรอื่นนั้นเกิดจากการพายุก็ดีฝนก็ดีที่เข้ามาตลอดจนระดับน้ำทะเลที่หนุนขึ้นซึ่งจะสูงสุดหรือเปล่านี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั้นในภาวะดังกล่าวนั้นเราคงไม่สามารถจะกำหนดได้โดยเฉพาะยิ่งจากข้อมูลที่สำนักการระบายน้ำได้ให้มาเนี่ยจากการศึกษาการพยากรณ์อากาศนะครับของหน่วยงานที่พยากรณ์ทั้งในประเทศเองและต่างประเทศเองก็มีความชัดเจนว่าในวันที่5หรือในช่วงดังกล่าวนั้นเนี่ยจะมีฝนตกในกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ
าณ60%ของพื้นที่แต่นั่นคือพยากรณ์อากาศครับแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาวะภูมิอากาศของโลกนั้นเนี่ยเกิดมากกว่านั้นเราจะต้องทำอย่างไรก็ได้นำเรียนความห่วงใยของท่านผู้ว่าไปยังที่ประชุมด้วยที่ประชุมก็ได้ยืนยันนะครับว่าก็อภิปรายกันนะครับแล้วก็บอกว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นจะดำเนินการอย่างเข้มงวดแล้วก็ถี่ถ้วนแล้วก็เห็นตกลงตรงกันชัดว่าหากจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะหยุดการทดลองทันทีนะครับในปล่อยน้ำและน้ำที่จะมานั้นก็พูดกันไว้ถึงประมาณ30%ของปริมาณทั้งหมดซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าไม่ได้แปลว่ากรุงเทพมหานครคัดค้านผมขอเรียนย้ำนะครับแต่เป็นหน้าที่ของท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครในฐานะที่รับมอบหมายจากพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คงจะต้องแสดงความห่วงใยแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายได้มาพิจารณาร่วมกันครับค่ะลองรบกวนเอาประเด็นที่หลายคนสงสัยกันหน่อยนะคะเอ๊ะกบอ.ก็นั่งกันหมดนี่นะคะแล้วก็มีการพูดความห่วงใยไปในกบอ.อยู่แล้วล่ะนะคะคำถามคือว่าจุดยืนของกรุงเทพค้านไหมคะในที่ประชุมคือค้านไหมคะว่าอย่าเพิ่งทำในช่วงนี้คือไม่ใช่ค้านหรอกครับเพราะว่าการดำเนินการเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไว้เรากำหนดไว้เป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็ต้องมาดูความพร้อมอันที่สองหลังจากมหาอุทกภัยแล้วเนี่ยกทม.เนี่ยก็ได้มีแผนในการที่ปรับปรุงระบบประสิทธิภาพของการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไม่ว่าประสิทธิภาพของประตูระบายน้ำก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขุดลอกคูคลองไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการติดเซ็นเซอร์และการทำให้เกิดเรียลไทม์ในการรายงานขึ้นมาก็คงจะเป็นเวลาที่ได้ถ้าจะทดสอบนะครับก็คงจะดูได้เพื่อจะดูว่าระบบที่วางไว้ประสิทธิภาพเป็นอย่างไรมีอุปสรรคอะไรได้บ้างไหมแต่ว่าการทดสอบนั้นก็คงต้องไม่เสี่ยงมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองล่ะครับไม่ได้แปลว่าคัดค้านนะครับถ้าเราไม่เสี่ยงได้แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะมีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนครับซึ่งแปลว่าผู้ว่าสุขุมพันธ์มองว่าเสี่ยงสิคะถึงค้านออกมาแบบนี้ก็ไม่ใช่ค้านนะต้องเรียนคุณจอมขวัญและท่านผู้ชมที่เคารพครับเป็นการให้ข้อสังเกตให้ข้อสังเกตว่าถ้าจะทำแล้วก็พึงจะต้องระมัดระวังในประเด็นดังกล่าวนี้ด้วยครับในกบอถ้าดูสัดส่วนนะคะกบอเนี่ยมีหลายหน่วยงานหลายมากเลยครับใช่ไหมคะทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องถ้าที่ฉันแอบแบ่งอย่าหาว่ายุให้ขัดแย้งนะคะแต่ว่าให้หลายคนเข้าใจประเด็นว่าตกลงแล้วที่คุยกันมาเนี่ยกรุงเทพมหานครก็มีความห่วงใยหลายเรื่องนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วองค์ประกอบของกบอเนี่ยจะเป็นกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะใช่ครับและกรุงเทพมหานครเนี่ยพูดก็คือเป็นส่วนของการบริหารพื้นที่เล็กๆครับซึ่งก็อย่างที่เรียนแต่พื้นที่เล็กๆคล้ายยังไงพื้นที่เล็กๆแต่เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางเป็นพื้นที่ที่เล็กไปในส่วนคนในกบอนะคะอ๋อครับก็ไม่เป็นไรครับเราคงไม่ได้ก็ต้องเรียนคุณจอมขวัญและท่านผู้ชมที่เคารพนะครับบรรยากาศในการประชุมกบอนั้นเนี่ยเราไม่เคยยกมือที่จะนับคะแนนเสียงซึ่งอันนี้ทำบนพื้นฐานในความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับข้อเสนอที่เราห่วงใยนะคะเราห่วงใยไปเรามีข้อเสนออื่นให้กบอไหมคะว่าเลื่อนไปตุลาคมดีกว่าไหมเพราะว่าท่านผู้ว่าก็พูดแบบนี้การเลื่อนไปตุลาหรือเปล่านั้นคงต้องพิจารณาประเด็นโดยสภาพแวดล้อมว่าระหว่างสภาวะปัจจุบันเดือนกันยาและเดือนตุลานั้นเนี่ยมีข้อต่างอย่างไรซึ่งจะมองถึงเมื่อประสบการณ์ปีที่แล้วเราบางทีเดือนตุลาจะเสี่ยงกว่าด้วยซ้ำไปนะสมจริงอ๋อเหรอคะมาที่ผอ.สัญญาค่ะท่านครับคือเรียกว่าไม่น่าจะมีใครรู้มากกว่าท่านนะคะในแง่ของลงรายละเอียดนะคะลงรายละเอียดแต่ละจุดนะคะคือต้องเป็นคนไปบี้งานนะคะทางผู้ว่าเหมือนกันค่ะทางผู้ว่าสุขุมพันธ์นั้นก็บอกเอาไว้ว่ามีหลายจุดที่ห่วงใหญ่นะคะหลายจุดที่บอกว่าตามแผนแล้วเนี่ยต้องระบายน้ำผ่านคลองนั้นจุดนั้นจุดนี้บางที่ยังไม่ได้ขุดลอกคูคลองเลยเอาอย่างนี้ค่ะท่านจริงหรือเปล่าดูแล้วเหมือนไม่น่าจะพร้อมที่จะทดสอบนะคะคือในการดำเนินการนะครับในเรื่องของขุดลอกคูคลองก็ส่วนใหญ่ก็ดำเนินการไปเกือบเรียบร้อยแต่ว่ามีบางคลองเท่านั้นเองที่ยังดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จนะครับในการดำเนินการก็บางคลองที่ว่าอยู่ในแผนด้วยไหมคะก็อยู่ครับอยู่ครับบอกสักหน่อยได้ไหมคะเรียนไม่ได้ถามในเรื่องการเมืองนะคะคือถามเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแล้วก็ระวังในวันที่จะทดสอบครับแต่ก็มีแผนในการที่ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในการดำเนินการครับค่ะเช่นได้ไหมอ่ะผอครับเอาอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นฝั่งตะวันออกดิฉันอยู่เขตสายไหมเมื่อก่อนแบ่งเขตเป็นบางเขนแล้วก็อยู่สายไหมดิฉันย่อมต้องห่วงแถวคลองบางบัวต่อเรื่องคลองลาดพร้าวแน่ๆนะคะถ้าเป็นฝั่งตะวันตกเช่นฝั่งตะวันตกมีคลองไหนในแง่ของการซ่อมแซมนะคะกลไกต่างๆแล้วถ้าจะมีของใหม่มาของใหม่ยังไม่เสร็จมีไหมหรือของเก่ายังซ่อมไม่เสร็จมีไหมขุดลอกคูคลองยังไม่เสร็จมีไหมคะท่านต้องตอบนะครับ
ฝากตะวันตกมีไหมคะคลองไหนที่ตอนนี้ยังน่าห่วงก็ยังมีคลองส่วนใหญ่ทางภาคตะวันตกเนี่ยลอกเกือบหมดแล้วนะครับก็ยังมีบางคลองที่เป็นคลองซอยย่อยเท่านั้นเองที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ดำเนินการอยู่คือเราดูลำดับความสำคัญของการลอกคลองเป็นคลองเส้นเมนหลักๆเนี่ยเราก็ดำเนินการก่อนเป็นเส้นทางหลักของน้ำนะครับเราก็ติดตามลำดับความเรื่อยคลองย่อยต่างๆนะครับเราทำคลองหลักเสร็จหมดแล้วเหลือคลองย่อยคิดว่าในระบบระบายน้ำที่ก็ผ่านน้อยก็คิดว่าระบบการนั้นก็ลดลงไปนะครับภาคตะวันออกบ้างค่ะภาคตะวันออกท่านสุขุมพันธ์ให้สัมภาษณ์ว่าบอกว่าห่วงคลองลาดพร้าวก็ของกระทรวงวิทย์ของท่านปอประสบนั่นแหละไม่เห็นจะขุดลอกคูคลองเลยครับคือก็มีการประสานท่านก็ได้จ้างเอกชนดำเนินการนะครับในการดำเนินการแต่ว่าเอกชนนั้นศักยภาพคงไม่ถึงนะครับแล้วก็มีการยกเลิกสัญญาไปก็เลยทำให้อาจจะล่าช้าในเรื่องนี้ครับซึ่งทางกระทรวงเองก็ได้เร่งดำเนินการโดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งกุดอยู่ในการดำเนินการค่ะถ้าเอางี้ค่ะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคลองหลักหรือว่าคลองย่อยก็แล้วแต่นะคะจะเสร็จทันวันที่5และวันที่7มั้ยคะทั้ง2ฝั่งกรุงเทพในคลองหลักในฝั่งตะวันตกนี่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาตะวันออกก็คิดว่าไม่เสร็จนะครับในการดําเนินการครับตะวันตกไม่น่ามีปัญหาตะวันออกคิดว่าไม่เสร็จครับค่ะครับเดี๋ยวที่ฉันมาไล่ให้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูแผนที่เลยนะคะว่าตรงไหนที่บอกไม่เสร็จรู้สึกจะอยู่บ้านนี่ด้วยนะคะต่อเนื่องบ้านนี่นิดนึงนะคะมาที่อาจารย์ธนวัฒน์ค่ะอาจารย์คือมันเป็นของที่ต้องทําอยู่แล้วมั้ยคะทดสอบระบบนะคะไม่ค่อยมีใครทำเหมือนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการโรยน้ำเนี่ยคือก่อนไปถึงไอ้การทดลองเนี่ยผมขอให้ความเชื่อมั่นประชาชนนิดนึงว่าการทดลองวันที่5กับวันที่7เนี่ยผมคิดว่าประชาชนคงไม่ต้องเป็นห่วงเพราะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีผลกระทบเพราะว่าถ้าเดือนกันยาในช่วงนี้นะฮะน้ำไม่เยอะครับนะครับแล้วก็โรยมายังไงก็ไม่เยอะครับนะครับอันนึงที่ผมอยากจะคอมเมนต์ก็คือในระบบของปกติแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าระบบป้องกันน้ำท่วมของเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะเขาจะมีลักษณะพิเศษนะครับคุณจอมขวัญปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้พื้นที่ปิดล้อมก็คือพูดง่ายๆคือเหมือนกับโพเดอร์เนี่ยเป็นพื้นที่ล้อมหมดนะฮะและกรุงเทพมหานครเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็ดีไซน์ไว้สำหรับป้องกันน้ำท่วมโดยเฉพาะเดือนตุลาที่3น้ำมาเจอกันนะครับน้ำเหนือมาเดือนตุลาแล้วก็น้ำหนุนแล้วก็น้ำมาจากฟ้างั้นระบบที่วางไว้เนี่ยคือระบบที่เป็นรักษาเมืองที่ค่อนข้างจะพิเศษดังนั้นเนี่ยปกติเนี่ยแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเนี่ยอย่างเช่นนิวออร์ลีนหรือที่มีสภาพใกล้เคียงกับเราเนี่ยเขาไม่เคยที่มาเจอสภาพน้ำท่วมแล้วโรยน้ำเข้ามากลางเมืองแต่ถ้าจะโรยน้ำเนี่ยผมคิดว่าก็ทำได้แต่ว่าหมายความว่าจะต้องทำสับโพเดอร์คือพูดง่ายคือให้น้ำโรยเข้ามาเสร็จเนี่ยตรงคลองเหล่านั้นก็ต้องทำโพเดอร์ที่หมายความว่าไม่ให้น้ำมันไปสเปะสปะอย่างเงี้ยเขาทำกันหมายถึงปีที่แล้วไม่ใช่เหมือนกับต่อไปในอนาคตการซ้อมคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ยังไม่ต้องถึงการซ้อมหรือกรณีของจริงด้วยคะอาจารย์ของจริงด้วยครับแล้วก็การซ้อมคราวนี้เนี่ยมันไม่สมจริงถ้าสมจริงเนี่ยต้องเดือนตุลาปลายเดือนตุลาด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ยิ่งเสี่ยงก็ยิ่งโดนสิคะก็จะซ้อมทั้งทีก็ต้องซ้อมให้มันสมจริงเลยครับแล้วอันที่สองก็คือระบบยังไม่สมบูรณ์คุณซ้อมไปนี่ก็แทบจะไม่ได้อะไรก็คือพูดง่ายคือจะต้องทำสับโคเดอร์ก่อนนะที่จะโรยน้ำออกมาอันนี้คือข้อแรกที่ผมให้ตั้งข้อสังเกตฮะอันที่สองนะฮะปัจจุบันเนี้ยระดับแบบที่เป็นสับโพเดอร์ยังไม่เสร็จแต่ว่าปัญหาก็คือเราต้องเข้าใจว่าแต่ละคลองถึงว่าลาดพร้าวหรือบางบัวที่วิ่งลงมาเหนือใต้เนี่ยปกติกรุงเทพมหานครมีปัญหาเรื่องแผ่นดินซุดคลองเหล่านี้เนี่ยตอนที่ขุดไว้ตอนแรกแต่ตอนนี้มันซุดมันแอนปกติเนี่ยต้องใช้การปั๊มนะฮะดังนั้นถ้าโรยออกมาเนี่ยมันคือมันมีโอกาสสะเปะสะปะถ้าเราไม่ได้ทำไอ้ตัวคันกั้นทั้งหมดหรือปิดประตูที่มันไม่ให้ออกข้างๆอาจารย์แต่ว่าน้ำไม่ได้ใช้มากนักนะคะเวลาทดสอบแค่1ใน3จะได้ประโยชน์อะไรล่ะครับเพราะว่าระบบที่ยังปิดข้างๆยังไม่เสร็จนะครับแล้วอย่างคือน้ำที่เข้ามาเนี่ยมันมีแอนคือคลองมันแอนนะครับตรงกลางๆนั้นน้ำมันมาไว้นะครับคือแทบผมก็ยังมองไม่เห็นเลยว่ามีประโยชน์อะไรนะอันนี้อันที่2นะค่ะอาจารย์อันที่3ก็คือระบบเฉพาะของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเขาออกแบบมาเฉพาะแล้วจริงแล้วเนี่ยถ้ากรณีถ้าเป็นเดือนตุลาแล้วถ้ามีเหมือนปีที่แล้วเนี่ยโชคดีถ้าปีที่แล้วเนี่ยพายุไม่เข้านะแต่ถ้าเป็นแบบปีที่แล้วแล้วโรยน้ำเข้ามาแล้วเกิดมีพายุที่มันเฉียดมาเหมือนปี2495ที่เรียกว่าพายุเวียดนะฮะเวเข้ามาแล้วทำให้น้ำท่วมใหญ่เลยปี2495หรือแม้กระทั่งปี2126พายุคิมถ้าจำได้พายุคิมนี่ทำให้กทมท่วมก็คือเดือนตุลาเหมือนกันก็คือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วโรยมาอย่างนี้นะฮะเรียบร้อยเพราะจริงแล้วเนี่ยระบบที่เซตเอาไว้ก็คือต้องการที่จะพร่องน้ำที่อยู่ในโพเดอร์ตรงนี้เนี่ยออกไปให้หมดนั้นเพื่อจะรองรับที่หมายความว่าอันเซอร์เทนตี้ที่เกิดจาก
ลที่เราไม่ได้ตั้งใจก็คือพายุแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการซ้อมคราวนี้เนี่ยมันอาจจะได้ผลนิดเดียวก็คือเรื่องของการสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างนะคือผมคิดว่าตรงจุดนั้นน่าจะเป็นจุดที่แรงที่สุดแค่นั้นเลยเหรอคะในความคิดเห็นผมงั้นเพราะว่าในถ้าในเชิงวิชาการในการทดสอบในเชิงวิชาการผมคิดว่ามีผลน้อยมากอืมค่ะค่ะอาจารย์สุจริตค่ะฝั่งตะวันตกที่อาจารย์พาคมชลึกไปดูเต็มชั่วโมงเลยเนี่ยนะคะไม่มีปัญหาค่ะพอสัญญาบอกแล้วมีปัญหาของตะวันออกเหลือเกินไม่มีปัญหานะค่ะไม่มีปัญหาค่ะอาจารย์ดูแล้วทั้งสองฝั่งถ้าสมมติได้ข้อมูลจากท่านผอสัญญาเนี่ยนะคะบอกว่าฝั่งตะวันตกไม่มีปัญหาคือน่าจะพร้อมมากกว่าในการเตรียมเนี่ยนะคะในขณะที่ฝั่งตะวันออกอาจจะมีบางคลองที่ไม่น่าจะทันในการเตรียมคือแยกเป็นสองเรื่องนะค่ะอาจารย์คือในภาพใหญ่เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราพยายามยกเว้นกทมไว้แล้วใครน้ำออกซ้ายออกขวานะแต่จากนี้ไปเนี่ยผมก็ต้องเข้าใจว่าตอนที่เราอยู่กทมเนี่ยประเด็นหนึ่งคือว่าประชาชนเนี่ยที่ปทุมธานีฟ้องศาลปกครองนะเพื่อบอกว่าการเปิดปิดประตูของกทมเนี่ยทำให้เขาเดือดร้อนประเด็นที่เราเฝ้าระวังมากแล้วท้ายสุดเนี่ยศาลก็บอกว่าให้ไก่เกียร์นะก็โดยการไปปักไม้ที่พุทธมณฑลสาย5ดูว่าถ้าจุดนั้นเนี่ยถึงจุดไหนแล้วตกลงกันได้ไม่เดือดร้อนนะก็ถือว่าเอาจุดนั้นเป็นจุดนั้นแล้วก็ท้ายสุดแล้วโอเคเพราะฉะนั้นในเชิงนโยบายเองเนี่ยเราเริ่มมีความรู้สึกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลท้องถิ่นนะว่าการตกลงมันและในช่วงของการจัดทำงบมาเนี่ยได้มีข้อตกลงว่าจากนี้ไปอย่างนี้ด้วยกันส่วนกลางจะต้องช่วยเงินบางส่วนแต่ส่วนท้องถิ่นต้องช่วยรัฐบาลกลางด้วยในการผ่านไม่งั้นเนี่ยไปมาทุกคนก็บล็อกน้ำหมดแต่ผมคิดว่าความร่วมมือเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะระหว่างไม่ใช่จากนี้ไปไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวแม้แต่ผมจะผ่านนครสวรรค์ผมผ่านลพบุรีเนี่ยจากนี้ไประบบประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นแบบยุโรปนะมีแม่น้ำและคลองแต่ทุกคลองเนี่ยมันเป็นแม่น้ำในตัวมันเองเพราะเราเป็นแผ่นรูปเป็นเรียบค่ะในปัจจุบันนี้เราก็มีข้อตกลงกับทมว่าฝั่งตะวันออกให้เข้าสัก300แล้วก็ฝั่งตะวันตกเนี่ยให้เข้า75ค่ะตัวนี้ยังเป็นข้อตกลงกันอยู่นะฮะเพราะในแง่นี้ในกรอบอย่าง300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะก็จะมีจุดนะกรทมก็ทำจุดตกลงกันเลยว่าเข้าคลองไหนอาจารย์ทางฝั่งได้อาจารย์ได้เลยค่ะจะต้องจับด้านหลังค่ะนี่ก็เป็นรูปข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกลางโดยชมพูทานแล้วก็เพราะว่าจากนี้ไปนะถ้าจำเป็นนะซึ่งตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยเราจะผลักไปด้านคอ14-15หมด300กว่าแต่ถ้าจำเป็นเกิดฝนตกใต้เขื่อนแล้วลงเนี่ยก็จะขอให้เข้ากรทมไม่เกิน300ภายใต้ว่ากทมฝนไม่ตกนะก็คือว่าท้ายสุดเนี่ยถ้าผมไม่ทำนะหรือรัฐบาลกลางไม่ทำเนี่ยประชาชนตาปทุมเนี่ยก็จะไปฟ้องศาลปกครองแล้วศาลปกครองก็จะมาให้สองท่านมาคุยกันว่าทำยังไงที่จะเปิดแล้วเนี่ยไม่ให้เดือดร้อนทั้งคู่ค่ะตัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการคุยกันระหว่างหน่วยงานปฏิบัติอยู่แล้วว่าเข้ามาประมาณนี้ไม่เดือดร้อนค่ะนะฮะก็มีการขุดลอกมีการเครื่องดันน้ำแล้วก็มีตัดติดประตูว่าเข้าประมาณนี้จริงๆค่ะแต่คำถามก็มีว่าจริงหรือเปล่าอ้าวที่เล่ามาทั้งหมดจริงหรือเปล่าไม่ได้หมายว่าไหลจริงๆเป็นยังไงอ๋อค่ะนะฮะอันนี้ตัวเลขเราบูรณาแล้วเนี่ยเราก็พยายามประเมินกันไปปฏิบัติเนี่ยเขาบอกว่าคลองนี้20คลองใดเนี่ยก็ว่ากันไปนะแล้วมีข้อตกลงนี่ผมว่าเป็นด้านดีนะค่ะแต่ในบัญชวนนี้ก็หมายว่าที่เลือกเนี่ยเลือกแค่คลองเดียวนะฮะเข้าคลอง2ผ่านคลองบางบัวของท่านแล้วมาคลองมาเข้าลาดพร้าวบางบัวลาดพร้าวมาแล้วก็มาออกที่ไปแสงไปดูแล้วไปสู่ที่นู่นเลยฮะบึงมักกะสันสู่ออกสู่อยู่แล้วฮะใครไม่เกี่ยวสู่ออกนั้นแค่คลองเดียวนะจริงๆเรามีข้อตกลงเนี่ยหลายคลองมากกว่านี้นะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นสายพันธุ์สุจริตจะมีรายละเอียดเยอะนะคะนะเพราะฉะนั้นนี่ผมมองในเรื่องต้นว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อตกลงกันอยู่การปฏิบัติเนี่ยผมว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะน้ำน้อยแค่30ที่สอยก็มาเนี่ยสอยก็มาเนี่ยน้ำน้อยไม่มีปัญหาหรอกฮะอาจารย์ถ้าเขาทดสอบน้ำเยอะก็โดนอีกแบบนึงนะไม่แต่ผมเข้าใจว่าในเชิงปฏิบัติในเจ้าหน้าที่เขาต้องตกลงกันว่าประตูจะเปิดกี่โมงผมก็เหมือนจะซ้อมไฟฮะค่ะเวลาเรามีตึกนะฮะซ้อมหนีไฟนะต้องมีการโทรคุยกันว่าปล่อยน้ำตรงนี้กี่โมงเจ้าหน้าที่ต้องติดต่อเปิดเพลงนี้ผมก็ในเชิงปฏิบัติในเชิงสื่อสารนะค่ะแต่เดียวกันเนี่ยพอน้ำปล่อยเนี่ยชุมชนก็เริ่มมีความสนใจเพราะว่าในเชิงสังคมกับในเชิงที่โอเปอเรชั่นติดต่อเนี่ยมีความสัมพันธ์แต่ในเชิงที่บอกว่าจะให้น้ำทดสอบว่าไม่ท่วมเนี่ยผมคิดว่าประเด็นนี้ในช่วงนี้ผลตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เอาละค่ะคุณผู้ชมคะนักวิชาการ2ท่านนะคะอาจารย์ธนวัฒน์กับอาจารย์สุจริตออกแนวคิดอีกแบบนึงกับอารมณ์ของคนกรุงเทพเพราะกรุงเทพจะรู้สึกท
ทำไมต้องมาผ่านเสียงเดี๋ยวล้นตลิงเดี๋ยวถ้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวท่วมบ้านเขาอีกนะคะแต่1ใน3ของปริมาณน้ำที่จะใช้ทดสอบเนี่ยนะคะอาจารย์2ท่านกลับมองว่าเอ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้เจอของจริงสิของจริงหนักกว่านี้นะคุณทดสอบแค่นี้คุณจะเห็นของจริงเหรอไปมายังไงกันดีคะคุณผู้ชมแต่ที่แน่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราแบ่งสองฝั่งเลยนะคะพอสัญญากับท่านรองวันลบจะบอกเราได้ว่าคลองไหนบ้างฝั่งตะวันตกที่จะใช้คลองไหนบ้างฝั่งตะวันออกที่จะใช้แล้วแต่ละจุดแต่ละคลองที่ผ่านบ้านท่านนะคะมาดูว่าพร้อมแค่ไหนกับวันที่5และวันที่7พุธและศุกร์หน้ามาแล้วนะคะสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะหาว่าคนที่อยู่ในข่าวไม่ได้มากันเลยสักคนนะคะแต่ว่ากรุงเทพมหานครมานะคะเพราะว่าทางผู้ว่าสุขุมพันธ์ก็ให้ท่านดร.วรลบนี่แหละนะคะมาชี้แจงเพราะว่าเป็นผู้รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงแล้วก็อีกหนึ่งท่านท่านปลอดประสบสุรสวัสดีไม่ใช่เราไม่เชิญนะคะเราโทรศัพท์ทั้งเบอร์ท่านเบอร์เลขาท่านนะคะยังไม่รับโทรศัพท์เราเลยไม่เป็นไรเราท่านนักวิชาการอีกหนึ่งท่านซึ่งก็รับผิดชอบเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็อยู่ในข่าวด้วยนะคะเพราะว่าท่านปลอดประสบเนี่ยบอกว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยรู้เรื่องแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในกบอ.อยู่แล้วที่วางแผนจะมีการทดสอบระบบที่ว่านี้ผ่านกรุงเทพมหานครนะคะอาจารย์ท่านนี้คือประธานอนุกรรมการการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำนะคะดร.รอยยนต์จิตดอนอาจารย์รอยยนต์สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับที่เรียกผมว่าอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์ท่านเรียกว่าอะไรหรือเปล่าคะโอ้ดีใจครับเพราะว่าอาชีพเก่าผมสอนหนังสืออยู่เกือบ18ปีครับค่ะอาจารย์ตอนนี้ที่เราถกเถียงกันเนี่ยนะคะคือส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นกลิ่นอายทางการเมืองนิดหน่อยเนี่ยนะคะแต่ว่าที่ฉันมาคุยเรื่องที่เป็นเนื้อดีกว่าว่าคนกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างจะห่วงว่าเอ๊ะตกลงแล้วที่จะใช้แม้ว่าจะใช้ปริมาณน้ำแค่1ใน3เนี่ยนะคะแต่จะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นไหมช่วงจังหวะสัปดาห์หน้าปริมาณฝนช่วงน้ำทะเลหนุนนะคะหรือว่าในแง่ของความไม่พร้อมในบางจุดของบางคลองทั้งฝั่งตะวันตกด้วยฝั่งตะวันออกด้วยอาจารย์ตรงไหนคือข้อเสี่ยงมากที่สุดที่คนกรุงเทพถ้าจะหวั่นเนี่ยนะคะควรจะไปห่วงจุดเหล่านั้นคะอันแรกสุดนะครับเรื่องน้ำทะเลหนุนเนี่ยวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาหารเรือที่ประชุมร่วมกันนะครับในคณะอนุกรรมการเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นช่วงน้ำตายแล้วช่วงเวลาที่เราเลือกก็เป็นช่วงที่น้ำทะเลลงต่ำแทบจะที่สุดนะฮะเพราะนั้นก็ตัดประเด็นนี้ไปได้เลยอันที่สองที่เมื่อกี้บอกว่าตอนแรกเรากะจะทดสอบกันที่1ใน3นะครับไปมาๆเนี่ยก็ทดสอบเหลือ1ใน5แล้วอะเพิ่งเปลี่ยนวันนี้เหรอคะอาจารย์คะครับเอากันให้ปลอดภัยเลยนะฮะอันที่3นะครับก็คือถ้าเผื่อมีจุดที่มีปัญหาเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นจะได้แก้ก่อนน้ำท่วมอย่าลืมว่าน้ำท่วมเนี่ยเราพูดถึงความเสียหายกันเป็นแสนล้านเราไม่อยากป้องกันเหรอนะครับอันที่สุดท้ายเรื่องฝนนะครับก็มีการคาดการพยายามคาดการให้ดีที่สุดแต่ก็ลองการคาดการในสภาวะนะครับ climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยมันก็ยิ่งความแปรปรวนก็สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นอันนี้ใช่ครับต้องระวังแล้วถ้าฝนตกเราหยุดทันทีครับอาจารย์คำว่าฝนตกหยุดทันทีแปลว่าไม่ได้รอว่าให้เกิดเสียงว่าโอ๊ยใกล้จะล้นคลองแต่ละคลองในกรุงเทพแล้วไม่เลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวนะครับวันนี้เนี่ยผมลงพื้นที่นะครับผมคิดว่าท่านรองวันลบเนี่ยท่านเป็นวิศวกรแท้ๆเลยนะฮะตั้งแต่ตรีจนกระทั่งถึงเอกเนี่ยนะครับท่านยิ่งน่าจะกังวลมากกว่าผมในขณะซึ่งผมจบตรีคณิตศาสตร์โทคณิตศาสตร์เอกคณิตศาสตร์นะฮะผมก็ห่วงตัวเลขเหมือนกันผมเนี่ยดีใจที่สุดเลยเมื่อเช้าประชุมนะฮะทางกรุงเทพมหานครซึ่งร่วมอยู่กับเราเป็นผู้แทนเนี่ยปรากฏว่าเขาเตรียมพร้อมอย่างมากเลยฮะแล้วพอลงไปในพื้นที่เนี่ยนะครับวันนี้ผมลงไปที่ลาดพร้าวเนี่ยเชื่อไหมครับข้าราชการที่นั่นน่ะฝนตกยังมานั่งดูแลระบบอยู่เลยเขาเตรียมความพร้อมมาเป็นสัปดาห์แล้วครับสัปดาห์สองสัปดาห์เพราะทุกคนก็ต้องการ
มั่นใจอะครับเข้าใจค่ะอาจารย์คะขอถาม 2-3 ประเด็นหลักนอกเหนือจากที่อาจารย์บอกแล้วนะคะว่าแต่ละประเด็นซึ่งเป็นข่าวเป็นแบบไหนนะวันนี้คำถามแรกนะคะถึงแม้ว่ากระแสหนึ่งของคนกรุงเทพมองว่าระบายน้ำแม้ตอนแรกข่าวมาว่า1ใน3ก็จริงแต่ว่าก็กังวลว่าระบบที่เตรียมเอาไว้จะทดสอบนั้นอาจจะไม่ชัวร์เท่าไหร่แล้วจะเกิดความเสี่ยงกับบ้านเรือนเขานั่นประเด็นแรกแต่ในขณะที่อาจารย์ธนวัฒน์และอาจารย์สุจริตนั่งอยู่ในรายการเราด้วยนะคะกลับมองอีกอย่างนึงว่าจริงๆแล้วปริมาณน้ำของเดิม1ใน3เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นของจริงไม่ได้มีประโยชน์อะไรซะด้วยซ้ำแล้วลดลงมาเป็น1ใน5แล้วเราจะเห็นของจริงหรือประเมินสถานการณ์จริงได้หรอคะถ้าเกิดปัญหามีน้ำท่วมมากกว่าถึงกรุงเทพนะคะอาจารย์นี่แหละครับคนที่ห่วงนะครับทำไมไม่ห่วงว่าถ้า1ใน3ยังเดินไม่ได้เนี่ยแล้วถึงวันที่น้ำท่วมเนี่ยพี่น้องเราที่อยู่รอบกรุงเทพมหานครมีตายเลยนะครับถ้าเราผ่านน้ำออกมาไม่ได้นะฮะแสดงว่าอาจารย์เลยแสดงว่าอาจารย์รอยยนไม่เห็นด้วยที่ลดจาก1ใน3ซึ่งก็ว่าไม่เหมาะแล้วนะคะมาเป็นแต่เราอยากเริ่มให้ได้นะฮะถ้าไม่มั่นใจเราก็อยากทำให้ทุกคนสบายใจพอเริ่มได้เนี่ยผมคิดว่าการซ้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมันก็จะเกิดครั้งที่2ครั้งที่3ตามมาอาจารย์ขยับนะครับถ้าเราล่มวันนี้นะฮะยิ่งเดินไม่ได้เลยอาจารย์ค่ะแปลว่าเรายนไม่เห็นด้วยแน่ๆกับการลดจาก1ใน3ซึ่งว่าก็ไม่ค่อยชอบแล้วเนี่ยนะคะมาเป็น1ใน5ครับแต่อย่างน้อยเริ่มดีกว่าขอให้เดินให้ได้ค่ะอาจารย์คะในแง่ของการให้ข่าวเนี่ยนะคะประสานกับอาจารย์ว่าข้อมูลตรงกันไหมท่านผอ.สัญญาเนี่ยท่านบอกว่าในการลงรายละเอียดแต่ละจุดนะคะตามข้อมูลเนี่ยทางฝากตะวันตกคลองที่จะใช้ในการทดสอบเนี่ยไม่มีปัญหาจนถึงณวันนี้แล้วก็คงพร้อมแน่สำหรับการใช้ในสัปดาห์หน้าแต่ว่ามีบางจุดฝากตะวันออกจุดไหนคะอาจารย์รอยนที่ยังมีปัญหาที่เหมือนกับยังไม่พร้อมที่จะทดสอบระบบทั้งหมดนะคะผมว่ากทม.เตรียมพร้อมมากๆแล้วก็คลองลาดพร้าวเนี่ยซึ่งมีขีดความสามารถในการระบายเนี่ยสูงถึงขนาดประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ยังมีสารอีสูบเป็นอุโมงค์เนี่ยนะครับขีดความสามารถ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เราจะลองแค่3ลูกแบบ3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้ววันนี้เนี่ยจำนวนสูบที่ผมไปเห็นที่ลาดพร้าว56เนี่ยกทม.เตรียมพร้อมอย่างมากว่าถ้าเกิดอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยมีสูบที่เป็นอะไรนะฮะสูบที่เป็นเครื่องขนาดใหญ่เนี่ย3ตัวเครื่องผลักดันน้ํา1ตัวค่ะนะครับแล้วก็มีสูบที่จะผลักดันน้ําอีก1ตัวค่ะเนี่ยผมไม่เห็นเลยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพร้อมแล้วเขาก็ยินดีที่จะทำไม่งั้นมันไม่มีทางเกิดอย่างนี้ได้อาจารย์คะข่าวออกมาบอกว่าคลองลาดพร้าวยังขุดลอกคูคลองไม่เสร็จเลยอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงวิทยาศาสตร์ด้วยจริงหรือเปล่าคะอันนี้ผมว่าท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับครับแล้วก็มีการแถลงข่าวร่วมกันแล้วระหว่างท่านรองนายกนะฮะยงยุทธแล้วก็ท่านผู้ว่านะฮะราชการกรุงเทพมหานครผมว่าอันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดละแถลงพร้อมกันอาจารย์จนถึงตอนนี้ต้องปิดท้ายแบบนี้ค่ะว่าคืออาจารย์เองก็น่าจะมองในทางเดียวกับที่อาจารย์ธนวัฒน์กับอาจารย์สุจริตในรายการที่มองนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดต้องแบบเต็มที่เลยถ้าปล่อยเต็มที่เลยเพราะว่าของจริงเวลามันไม่ได้มา1ใน5แน่ๆนะคะแต่ก็ดีกว่าไม่เริ่มเลยแต่เวลาโดนปลดนี่ไม่ใช่อาจารย์สุจริตโดนปลดนะผมโดนปลดนะกําลังจะถามแบบนี้ค่ะว่าที่กบอเปลี่ยนเนี่ยคือโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ปริมาณน้ำด้วยเนี่ยนะคะเพราะกระแสค้านมันแรงมันกลายเป็นกระแสแบบแทนที่จะไปพูดถึงเนื้อหาแต่มาพูดถึงแง่ความขัดแย้งกันแทนหรือเปล่าคะก็เลยต้องถอนกระแสผมว่าอย่างนั้นน่ะทำไมเราไม่ลองดูกันเป็นขั้นตอนว่านะฮะเมื่อกี้เนี่ยผมนั่งคุยกับคนของผมเขายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับตอนที่นักบินฝึกบินเนี่ยฝึกบินบนคอมพิวเตอร์ใช่ไหมค่ะนะครับทำ flight simulator จะถามว่าวันที่เขาเริ่มทดลองบินถ้าเขาไปบินบนเครื่องบินโดยสารเนี่ยคุณจอมขวัญจะไปนั่งนะแหมท่านถามซะเสียงเลยนะคะใช่เพราะนั้นทำไมเราไม่ลองเข้าใจแล้วก็ต้องพอลองปุ๊บก็ต้องถามว่าแล้วจะลองอย่างไรแล้วอธิบายหมดว่าขั้นตอนนะฮะว่าจะลองอย่างไรเสร็จถามว่าแล้วความร่วมมือการลองเนี่ยมีองค์มีใครบ้างมาร่วมเอาเจ้าหน้าที่กทม.เนี่ยเราเห็นภาพเลยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเนี่ยเต็มใจค่ะ
นะครับกรมอู่ทหารเรือร่วมด้วยกรมชลประทานร่วมด้วยนะครับกรมอู่ทหารเรือร่วมด้วยนะครับถ้าจะทุกหน่วยงานเลยมาร่วมกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจเพื่อจะให้ในอนาคตเนี่ยเกิดน้ำท่วมเนี่ยเราจะสามารถมั่นใจได้ว่านะครับเราจะช่วยตัวเองได้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยพี่น้องที่อยู่ข้างนอกได้ด้วยค่ะอาจารย์เอาละค่ะอาจารย์ยังไงเราคงต้องรอสัปดาห์หน้าด้วยความเห็นที่อาจจะจริงๆแล้วไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะคะในแง่ของนักวิชาการเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นของจริง1ใน3ก็ว่าแย่แล้ว1ใน5เอ๊ะยังไงแต่ก็ดีกว่าไม่เริ่มเนาะอาจารย์ใช่ใช่ครับได้แค่นี้เอาแค่นี้ค่ะอาจารย์ยังไงขอบคุณอาจารย์รอยนค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับเอาละค่ะปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกที่อาจารย์ลอยยนบอกค่ะท่านรองวันลบค่ะตัวเลข1ใน5เป็นตัวเลขคอสุดท้ายแล้วไหมคะตอนที่ทราบจากดร.ลอยยนนะครับแต่ก็ต้องเรียนนะจากการประชุมด้วยกันที่กบอ.นะครับด้วยความเข้าใจร่วมกันตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็ในวันที่ทดลองเนี่ยผมก็ได้ทราบว่าดร.ลอยยนก็จะมีวอลลุ่มของท่านท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรก็จะมีวอลลุ่มของเราทั้งสองวอลลุ่มเนี่ยจอยข้อมูลเข้าด้วยกันซึ่งท่านก็ได้กรุณาสั่งการแล้วท่านผู้ว่านะครับได้สั่งการท่านสำนักสัญญาว่าทุกจุดไม่ว่าจะตะวันออกตะวันตกนั้นจะต้องเตรียมคนให้พร้อมดูแลแล้วก็รายงานบนระยะที่เรียกว่าเป็นเรียลไทม์เพื่อที่ว่าจะได้มีการตัดสินปัญหาร่วมกันและหากจะมีเหตุใดท่านก็ตามเนี่ยศูนย์บัญชาการของท่านสำนักสัญญาก็คงจะต้องประสานกับศูนย์ของท่านดร.รอยนซึ่งนี้คงเป็นทำให้เกิดความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนได้นะครับว่าอย่างที่ท่านนำเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าฝนตกหยุดทันทีแต่ว่าเราจะมีตัวชี้เป็นระยะนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เราเพิ่มประสิทธิภาพของการดูแลการแก้ไขปัญหาเนี่ยเซ็นเซอร์เราได้วางเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในอัตราการไหลของน้ำในแต่ละคลองที่สำคัญครับเวลาเราปล่อยน้ำมาค่ะดร.ลบขาเราต้องการทดสอบอะไรบ้างคะก็คือ1ความแรงของน้ำนะฮะอัตราการไหลของน้ำตลอดจนการมี deterrent มีอะไรเป็นอุปสรรคในการที่จะไม่ให้น้ำไหลไปได้อย่างสะดวกบ้างหรือเปล่านะครับแล้วตอนต้นทางเข้ากับปลายทางออกเป็นอย่างไรความแตกต่างค่ะเช่นถ้าเช่นตอนทำข่าวนะคะคำถามก็คือว่าการขุดลอกคูคลองคลองขึ้นตื้นเขินเนี่ยนะคะเป็นปัญหาสำคัญทดสอบเรื่องนี้ด้วยไหมคะก็คงทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เรียนท่านจอมขวัญและท่านผู้ชมนะครับว่ากรุงเทพมหานครก็ในการกำหนดการเนี่ยเราได้ทำมาทั้งหมดเรื่องการขุดลอกคูคลองก็ดีการเสริมคันกั้นน้ำก็ดีการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำตามสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำทั้งหมดเราดูหมดอย่างที่ท่านอาจารย์ดร.รอยนได้พูดมาสักครู่เครื่องผักดันน้ำซึ่งเดี๋ยวเข้าใจว่าท่านผอ.สำนักสัญญาจะได้กรุณานำเรียนนะครับว่าเราติดตั้งไว้ทั้งหมดที่ในกรณีของคลองลาดพร้าวทั้งหมด11ตัวด้วยกันเนี่ยนะฮะจะทำงานได้อย่างไรแล้วก็น้ำที่มากับน้ำที่ผ่านไปแล้วด้วยความเร็วต่างกันไหมอะไรทำนองนี้เป็นต้นสิ่งนี้จะอยู่ในกระบวนการหมดเราเสริมคันกั้นน้ำไปแล้วในบางพื้นที่นั้นเนี่ยเฮดของน้ำเป็นยังไงนะครับเราคงจะต้องดูตรงนี้ด้วยค่ะดร.วโรคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นความห่วงใยในแง่ของมุมมองนักวิชาการฐานะที่เป็นนักวิชาการนะคะไม่ใช่รองผู้ว่านะคะเหมือนกันไหมคะว่าปริมาณน้ำอาจจะน้อยเกินไปที่จะทดสอบหรือเปล่าคะโดยสภาวะปกติคงเป็นเช่นนั้นนะฮะแต่เราคงไม่สามารถจะเอาน้ำมามากกว่านี้ได้นะครับเพราะว่าจะมีประเด็นเรื่องการชลประทานเพื่อการเกษตรด้วยนะครับแต่อย่างที่ท่านดร.รอยนกุณานำเรียนแล้วครับเราก็ต้องเริ่มสักอย่างนึงแล้วเดินมาหาจุดแม้ว่าจะเป็นข้อสอบที่ง่ายแต่ถ้าเกิดเราผ่านไม่สามารถผ่านข้อสอบที่ง่ายนั้นก็เป็นตัวชี้เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นก็คิดว่าเริ่มทีละนิดก็ยังดีกว่าไม่ได้เริ่มเลยค่ะดร.รบมองเหมือนกับที่อาจารย์รอยยนมองไหมคะว่าคือถ้าเราจะทดสอบเนี่ยมันอย่างที่ทั้งสองท่านบอกด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วปริมาณน้ำต้องมากกว่านี้หรือว่าต้องเป็นงานทดสอบแบบ worst case คือแบบแย่ที่สุดเลยเรารับไหวไหมแบบที่ผ่านมาปี54ควรจะเป็นแบบนั้นมากกว่าผมอยากจะนำเรียนท่านจอมขวัญและท่านผู้ชมที่เคารพขออนุญาตเรียนเป็นภาษาอังกฤษว่าควรจะต้องเป็นระบบ incremental ค่อยๆขึ้นถ้าทีเดียวตูมตามทีเดียวเลยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนอาจจะตกใจแล้วมีความห่วงใยซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้แสดงความห่วงใยตรงนี้ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราค่อยๆเป็นค่อยไปแบบ incremental แล้วเนี่ยก็เชื่อแน่ว่าเราจะดีขึ้นและให้ประชาชนได้มั่นใจมากขึ้นครับค่ะเอ๊ะน้องต้องลูกค้าที่ฉันถามท่านในหมวกนักวิชาการแหมแต่ก็อดไม่ได้ก็เกินเกินหมวกผู้บริหารแล้วนะคะตกลงว่านี่มันเป็นเรื่องการเมืองเปล่าๆหรือเปล่าคะที่มันกลายเป็นข่าวขึ้นมาผมคงไม่สามารถจะวิเคราะห์ตรงนั้นได้แต่นำเรียนในฐานะที่อยู่ทั้งในห้องประชุมผู้บริหารของกทม.แล้วท่านผู้ว่าก็กรุณามอบหมายให้ไปอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลในเรื่องของกบอ.ด้วยเนี่ยเราทำงานบนพื้นฐานในความเข้าใจที่ดีนะครับความเห็นแตกต่างอาจจะมีอยู่บ้างและนั่นเป็นความห่วงใยในเชิงวิชาการแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยในห้องนั้นเนี่ยเราไม่เคยพูดถึงเรื่องว่าใครอยู่ที่ใดนะครับเอาว่าทำงานร่วมกันให้พี่น้องประชาชนได้คลายความห่วงใยและในที่สุดแล้วสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนอย่างที่ท่านผู้ว่า
การกรุงเทพมหานครประสงค์คือคุณภาพชีวิตที่ดีก็ได้นำเรื่องนี้ไปเรียนต่อรัฐบาลเราเข้าใจตรงกันก็ไม่คิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะฮะเราเอาทำงานด้วยกันเพื่อประชาชนครับคือฉันไม่ถามให้เกิดความขัดแย้งหรอกค่ะแต่ฉันเชื่อว่าหลายคนอยากจะทราบว่าตกลงที่มันเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยเพราะเรื่องอะไรกันแน่นะคะค่ะมาที่อาจารย์สุจริตค่ะอาจารย์เหลือหนึ่งในห้าค่ะน้ำที่จะทดสอบอาจารย์ว่าไงอะคะก็ถ้าเราถึงบอกว่าถ้าเราแยกเป็นสามเรื่องนะคือด้านเทคนิคเนี่ยคือเรื่องน้ำให้เยอะมากในสิ่งที่เราจะได้มาคือเรื่องของรูปแบบการทำงานร่วมกันค่ะนะผมในระหว่างเพราะเรามีหลายหน่วยงานมากเวลาประชุมที่เกือบ20หน่วยงานเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันก็จะเริ่มเป็นภาษาเดียวกันค่ะอีกด้านหนึ่งผมก็จะว่าการเตรียมพร้อมของคนเองนะฮะว่าจากนี้ไปไงเพราะว่าเราอาจจะตกข้อแรกค่ะแต่ว่าข้อ2ข้อ3นี่เราจะได้จากการทดสอบครั้งนี้นะผมคิดว่าจะเป็นครั้งแรกที่ว่าสามารถจะจูนกันและคุยกันได้ค่ะซึ่งผมคิดว่าอันนี้จะพัฒนาไปสู่เมืองอื่นด้วยนะไม่ใช่เฉพาะกทมเดี๋ยวผมไม่ใช่ว่ากทมอาจจะเป็นจุดปลายนะแต่จากนี้ไปเรายังมีอยุธยาเรามีเทศบาลตัวอย่างผมคิดว่าอันนี้เป็นฟอร์แมตหนึ่งซึ่งรัฐบาลจะต้องไปใช้กับอปท.กลุ่มอื่นๆนะฮะแต่ปริมาณน้ำที่จะเข้ามาเหลือ1ใน5จาก1ใน3มหาอาจารย์ก็ผมเข้าใจว่าเราก็จะได้เห็นสายน้ำที่วิ่งนะฮะอาจารย์มองโลกในแง่ดีอยู่หรือเปล่าใช่เลยสิวิ่งแต่ว่าแต่ผมคิดว่าผมต้องตีฝั่งตะวันตกเองนะฮะคือฝั่งตะวันออกเนี่ยท้ายสุดเนี่ยเราสูบด้วยอุโมงค์นะแต่ฝั่งตะวันตะวันตกเนี่ยท้ายสุดเราสูบที่สุดท้ายคือสนามชัยสแกงามแล้วก็สโลปนี่น้อยมากนะฮะเป็นยังไงนี่ถึงแม้คิวเข้าที่ทวีตนาชัก40กว่านะเต็มที่นะเสียรถมาผมว่าตัวฝั่งทนเนี่ยน่าสนใจถึงว่าท้ายสุดที่ปลายน้ำถึงว่าจะมีสูบออกเนี่ยแต่การจะสูบได้แค่ไหนเนี่ยก็น่าสนใจว่าเพราะว่ามันแบนเต็ดแต่นะพื้นที่ค่ะนั่นคือกว่าจะมาถึงใช่ไหมจ๊ะกว่าจะมาถึงเนี่ยนะแล้วเราก็มีข้อที่เพชรเกษมค่ะซึ่งค่อนข้างจะแคบมากบริเวณนั้นนะผมคิดว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากคราวนี้คือว่าท้ายสุดเนี่ยจุดที่แคบที่สุดของระบบมันอยู่ตรงไหนค่ะนะครับซึ่งอันนี้ท้ายสุดเนี่ยผมเข้าใจว่ากทม.เองเนี่ยน่าจะตั้งหลักเพราะว่าถ้าเกิดการฟ้องร้องกับศาลปกครองขึ้นมาเนี่ยจะใช้จุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นเบนช์มาร์กหรือว่าคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปปักที่สาย5นะฮะถ้าท่วมถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคนก็คงเขายอม อันนี้ผมก็จะเริ่มคุยกันไปจนจุดนี้เพราะการทดลองคราวนี้ถึงแม้เทคนิคไม่ได้แต่ว่าในเชิงการปกครองเนี่ยจะได้กทม.จะได้จุดว่าจุดไหนเป็นจุดที่แย่ที่สุดหรือแค่ที่สุดแล้วถ้าไม่เกิดน้ำท่วมน่าจะบันทึกไว้ค่ะอาจารย์ธนวัฒน์ค่ะเลขหนึ่งในห้าหนึ่งในห้านี่ก็ยิ่งปลอดภัยใหญ่เลยก็คือปลอดภัยจากความรู้สึกไม่ต้องเป็นห่วงแต่สิ่งที่ผมมองเนี่ยจะมองก้าวข้ามเข้าไปก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเองในฐานะที่เป็นนักพิบัติภัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในคาใจผมมาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ก็คือเอ๊ะทำไมหลักคิดของคนไทยเอาน้ำมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวในเมืองเนี่ยแต่จริงเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาวางเรื่องระบบป้องกันน้ำท่วมเนี่ยเขาวางขาดนะจริงๆแล้วถ้าเป็นโฮเดอร์หรือเป็นระบบเมืองใหญ่เนี่ยคือมันต้องขาดเลยคือพูดง่ายคือเขาจะไม่ให้น้ำมาป้วนเปี้ยนแล้วก็จะไม่มาทดลองป้วนเปี้ยนน้ำในเมืองครับเพราะว่าถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นในแง่ของตัวบุคคลหรือการประสานงานซึ่งถ้ายิ่งทราบว่า20 30หน่วยงานเนี่ยแล้วมันdepend on human ทั้งหมดนะผมคิดว่าโอกาสที่มันจะประสานงานเนี่ยเยอะไม่ใช่ประสานงานนะงั้นโอกาสที่มันจะเฟลตัวคอลแลปเนี่ยมันจะเฟลดังนั้นเนี่ยระบบที่ในต่างประเทศที่เป็นแบบโปรเฟสชันนอลเนี่ยเขาจะเอาน้ำออกไปไกลๆผมยกตัวอย่างนะครับนิวออร์ลีนส์ณปัจจุบันนี้เขาวางระบบไปไกลเลยก็คือเขาเอาน้ำออกไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาวางระบบไว้ก็คือฝังระเบิดไปเลยครับแล้วก็ทำฝัดเวตัวใหญ่เขาไม่มาเอาน้ำมาผ่านเมืองแล้วก็ถ้าเกิดกรณีที่เกินเลเวลเนี่ยเขาระเบิดทิ้งเลยครับระเบิดอะไรทิ้งคะระเบิดตัวคันเพื่อจะให้มันลงฝักเวคือน้ำเนี่ยไม่มาป้วนเปี้ยนในเมืองทำไมเราไม่คิดหลักคิดเราก็คือทำไมไม่เอาน้ำเนี่ยออกไปให้ไกลๆคือพูดง่ายคือตัดยอดน้ำเนี่ยไม่ต้องมาป้วนเปี้ยนคนเมืองนนท์คนปทุมคนอะไรไม่ว่าจะเป็นตอนที่เกิดเหตุจริงหรือแม้กระทั่งซ้อมเหรอคะถูกต้องครับก็คือพูดง่ายคือหลักคิดก็คือเราตัดยอดน้ำตั้งแต่ต้นไม่ต้องมาเถียงกันว่าจะโรยน้ำเท่าไหร่ก็คือคือปริมาณน้ำเนี่ยโน่นไปอยู่ชัยนาทเลยครับโรยไปเลยคือไม่ต้องมาเขาอาจจะเผื่อไว้ว่าเมื่อถึงวันนึงอาจจะต้องผ่านกรุงเทพเหมือนปีที่แล้วป่ะคะก็อาจจะต้องก็คือเรายังคิดในแง่มุมนี้ครับแต่ถ้าคือมันวางไม่ขาดถ้าจะต่อสู้กับธรรมชาติต่อไปนี้เนี่ยคือผมคิดว่าธรรมชาติเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขาเข้ามาเตือนเราว่าจากนี้ไปเนี่ยนะฮะอันเซอร์เทนตี้มันสูงในการวางระบบนะผมยกตัวอย่างนะฮะเท่าที่ผมดูข้อมูลทั้งหมดเนี่ยของทั้งหมดเนี่ยวางแค่70ปีค่ะ
แล้วจริงแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยวาง100ปีก็ยังถือว่าขั้นต่ำแต่ของเรานี่วาง70ปีแล้วยังมาป้วนเปี้ยนตรงนี้ผมเป็นห่วงมากสิ่งที่ในต่างประเทศที่เขาทำเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยวางโอเวอร์500ปีก็คือพูดง่ายคือในเมืองเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อชุมชนและเศรษฐกิจสูงเนี่ยเขาวางขาดไม่ให้น้ำมาป้วนเปี้ยนแล้วคือหมายความว่าคนอยู่ในเมืองเนี่ยต้องเสียภาษีนะก็จบเลยเพราะว่าคุณไม่ต้องรับดิคุณก็คุณก็ไม่ต้องไปฟังเพราะว่าคนในนี้เนี่ยก็คือให้น้ำผ่านก็เสียเงินเข้ากองทุนไปแล้วก็เขาจะมาฟ้องว่าไอ้ข้างบนว่าไม่ให้โรยน้ำก็เสียตังค์เอา70ปีก่อนแล้วกันประเทศไทยเนาะอาจารย์เนาะเดี๋ยวค่อยไปถึง100กับ500คำเตือนของนักพิบัติภัยว่าถ้าคุณวาง70ปีนะภายใน10ปีนี้คุณโดนแน่ค่ะเดี๋ยวเราต้องออกไปทำรายการอีกแล้วเหรอคะเนี่ยตอนนั้นเชนคงแก่กว่านี้เยอะเลยนะคะท่านผอสัญญาค่ะแผนค่ะเรียนลงรายละเอียดขอแบบชี้แผนที่เลยค่ะเอาฝากตะวันตกก่อนเพราะว่าเราจะเจอก่อนใช่ไหมคะวันที่5กันยายนนะคะเชนใช้แผนที่ของสำนักท่านนะคะใช่ไหมคะได้ไม่มีใหม่กว่านี้ใช่ไหมคะท่านอันนี้ก็มีใหม่นี่จะชัดเจนว่าตะวันตกอ๋อได้งั้นใช้ของท่านได้ค่ะค่ะนี่ค่ะผอสัญญาชี้ได้เลยค่ะเริ่มต้นจากคือถ้าเราเอาเขตกรุงเทพเป็นหลักเนี่ยนะคะก็คือคลองมหาสวัสดิ์นะคะฝั่งตะวันตกที่อาจารย์สุจริตพาดูคือว่ามันเป็นคลองแบบวางขวางพื้นที่หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ากระชอกหรือล้นเนี่ยยังไงก็โดนนะคะคลองมหาสวัสดิ์แล้วไงต่อคะขอสัญญาจ้านะฮะนี่เป็นคลองมหาสวัสดิ์เมื่อปีแล้วที่มีปัญหานะครับค่ะปีนี้เราก็จะเสริมแนวด้านนี้ส่วนหนึ่งนะครับและส่วนหนึ่งที่น้ำที่ดำเนินการที่ผ่านมาในด้านนี้ทั้งหมดนี่ลงคลองทวีวนาแล้วนะค่ะทวีวนาก็จะมาตัดแถวเพชรเกษมนะครับถนนเพชรเกษมคือแถวแนวนี้นะครับที่อาจจะเป็นคอขวดแล้วก็จะลงภาษีเจริญไปนะครับภาษีเจริญนี้ก็จะออกได้ส่วนหนึ่งก็จะไปทางด้านสถานีสูบน้ำสถานีสูบน้ำใหญ่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นดาวคะนองชักพระคลองมอนทั้งหมดในบางกอกใหญ่ที่มีอยู่มาเกือบ200ลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะออกนี้ไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งภาษีเจริญก็จะไปกระทุ่มแบนออกไปทางขวาก็คือเจ้าพยาใช่ไหมคะลงเจ้าพยาค่ะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะไปกระทุ่มแบนวันนี้ได้คุยกรมชลแล้วกระทุ่มแบนที่เขาเพิ่มเป็นร้อยกว่าลูกบาศก์เมตรตอนนี้คุณช่วยนะจัดการไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะลงมาที่ฝากที่ไปออกไปกระทุ่มแบนตรงพื้นที่ที่ออกจากเขตกรุงเทพไปตรงนั้นเป็นอะไรคะเป็นสมุทรสาครสมุทรสาครพื้นที่คือเป็นท่าจีนท่าจีนครับท่าจีนครับก็จะไปออกท่าจีนส่วนหนึ่งเพราะทางกรมชลก็รับไปในส่วนนี้ครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมาลงทางด้านคลองราชมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีนี่ก็อีกประมาณ30ลูกบาศก์แต่อาจารย์สุริตบอกว่ามันอาจจะเป็นพื้นที่ที่แบนราบเราก็ไปติดตั้งเครื่องผังดันน้ำตามจุดต่างอีก3จุดนะครับแต่ว่าในทวีวนาเองที่ว่ามาติดตรงไอ้ตัวเพชรเกษมตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็มีเครื่องผังดันน้ำอยู่ประมาณ4เครื่องแต่พรุ่งนี้จะเพิ่มอีกประมาณ6เครื่องใส่เข้าไปน้ำที่ผ่านมาตรงนี้ก็จะผ่านพรุ่งนี้ตามจุดนี้แล้วก็ออกไปตามโครงการพระรามลีคือแก้มลิงสนามชัยมหาชัยค่ะนะครับอย่างแรกก่อนอาจารย์สุจริตค่ะไหนๆก็คือคนฝั่งตะวันตกนะคะบ้านท่วมด้วยนะคะค่ะอาจารย์ตรงเพชรเกษมที่ผอสัญญาบอกว่าติดตั้งรวมแล้วจะครบทั้งหมด10เครื่องเหรอคะประมาณนั้นครับค่ะ6เครื่องตอนนี้ใส่อยู่แล้วจะเพิ่มอีกเป็นเท่าไหร่คะอีกประมาณอีกสักประมาณเป็นสัก10กว่าเครื่องนะรวมแล้วประมาณพรุ่งนี้10กว่าตรงนั้นไหวไหมคะอาจารย์สุจริตไม่คือคลองทวีนาเนี่ยปกติมันประมาณสักสิบนะครับพอไปถึงนั้นเหลือสักประมาณสิบกว่าใช่ครับยี่สิบแล้วมันมีเรื่องของความแคบต่างๆนะซึ่งในรัฐบาลกลางก็อยากจะให้ปรับปรุงนั้นระยะยาวต้องปรับปรุงให้หมดนะเพื่อให้ไหลได้สี่สิบคำว่าปรับปรุงคืออะไรคะขยายคลองคือมีสองอย่างก็คือว่ามันมีเรื่องที่ดินอยู่ข้างๆนะฮะจริงๆที่เราเสนอคือว่าทำถนนเป็นคลองเลยแล้วถึงว่าไม่แน่ใจว่ากทมจะรับเรื่องไหมก็คือว่าตัวถนนเลยข้างล่างทำเหมือนกับสนามม้านะฮะว่ายอมต้องยอมเพราะว่าการฟ้องร้องเรื่องที่ดินนี่นานมากและที่ไหนจบไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็เสนอให้ทำขุดคลองมาแล้วทำเป็นสะพานไปออกไปเลยได้ไหมอันนี้ก็มีประเด็นคุยค้างอยู่นะว่าขอรับเรื่องนี้และยาวนะแต่ระยะสั้นตอนนี้ก็คือเอาเครื่องผันดันน้ำไปช่วยนะก็คงจะได้ขึ้นมาสักเท่าตัวสักยี่สิบก็สักสิบกว่าขึ้นมาสักสามสิบกว่าได้แต่ว่ามันควรจะไหลสักสี่สิบกว่าห้าสิบนี่เป็นจุดหนึ่งที่ต้องปรับปรุงซึ่งอาจจะเป็นแผนระยะกลางไปเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะคะเรียนขอมาเอาแผนที่ใหญ่เทียบนะกับเรียนการสุดที่นี่เป็นเรื่องตะวันตกอะไรครับเรื่องของทวีนาตรงนี้นะครับเรามีแผนอยู่แล้วครับคิดว่าเพื่อจะไม่กระทบประชาชนน้อยที่สุดนะครับเราก็จะทำอุโมงค์รอดไปออกสีเจริญเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องออกไปถึงนู่นเลยโครงการสนามไทยหลายไทยเลยครับแต่ว่ามันใช้เงินค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนนี้ระยะเนี่ยใช่ครับ 3-5,000 นะครับคือจะเป็นอุโมงค์ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าล่าสุดนี้จะเป็นอุโมงค์ขนาดไม่มากกันนะได้ประมาณนัก32ลูกบาศก์เมตรนะครับที่ไปออกไปเยอะเลยตรงนั้นก็จะตัดขอข้อด้านล่างแล้วออกใต้ดินไปเลยค่ะแล้วก็ไปสู่ปลายพอไหมคะที่แผนกทมวางไว้ระยะกลางก็ทำคือ32แต่จริงถ้าตัวเลขให้ดีนะมันต้องสอดคล้องกับทิศทวีธนาเข้ามาได้ใช่ครับแล้วตอนนี้ว่าถ้า
40ถึง50ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มปลอดภัยขึ้นนะอันนี้ก็เราก็แต่ยิ่งใหญ่เลยก็ประมาณสัก 4,000 ถึง 5,000 ล้านครับใช่ครับเขาว่าตัวบวกข้างบนอีกประมาณ10ถึง20ก็จะได้ตามที่อาจารย์สุริบ้านะครับครับผมเพราะฉะนั้นในฝ้าของตะวันตกนะคะคุณผู้ชมท่านรองผู้ว่าช่วยจับเลยก็คือมาคือเราเอากรุงเทพเป็นหลักนะคะแต่ว่ามีต่อเนื่องแน่ๆในกรณีที่เกิดเหตุการณ์แย่ที่สุดนะคะคือนี่ค่ะคลองมหาสวัสดิ์นะคะแล้วก็ที่ต่อเนื่องมาก็คือทวีวัฒนานะคะทวีวัฒนาฝากนึงนะคะจะออกภาษีเจริญไปทะลุที่ท่าจีนนะคะแล้วก็อีกฝากนึงก็ไปตามกลไกเพื่อที่จะไปที่สถานีสูบน้ำแล้วก็ไปหลงเจ้าพระยาอันนี้กลไกเราชัดเจนนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะลงตามคลองสนามชัยนะคะก็ออกขอได้ค่ะคลองราชมนตรีใช้สนามชัยด้วยไหมคะได้ครับลงสนามชัยครับสุดท้ายไปลงแก้มลิงตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ที่เห็นเป็นกลมๆนี่ก็คือสถานีสูบน้ำครับนะคะซึ่งฝั่งตะวันตกดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาคือสิ่งที่ต้องติดเกือบหมดแล้วใช่ไหมคะคือกลับเรียนคุณจอมฝันนี่ว่าไม่มีปัญหาในตอนทดลองแต่ว่าในอนาคตเนี่ยปัญหายังมีอยู่เราต้องแก้ปัญหาระยะยาวด้วยนะครับในโจทย์ที่ทางให้มาเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินการร่วมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมาพัฒนาร่วมกันในฝั่งตะวันตกครับเครื่องสูบน้ำเวลาติดแล้วเนี่ยคือจะนำมาติดเฉพาะตอนที่เกิดเหตุหรือว่าติดแล้วติดเลยคะคือมันมีตัวสารในตูมน้ำสาวรอยู่แล้วนะครับข้างล่างทั้งหมดนะครับแต่ว่าในรูที่มีปัญหาเนี่ยเราก็จะตามที่อาจารย์ตุลิศบอกเนี่ยอาจจะมีการที่ช่องแคบต่างๆหรือเป็นคอขวดต่างๆนี่เราก็เอาเครื่องสูบน้ำอาจจะเป็นเครื่องผลักดันน้ำมาเสริมเอาเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่นะครับสูบข้ามไปนะครับเพื่อยกระดับให้น้ำไหลไปที่ปลายทางให้เร็วที่สุดนะครับอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับสังเกตว่าน้ำมาที่พระราม2แล้วหายไปถูกต้องไหมก็ไปตัวเราใช้สารดื่มน้ำหลักๆตรงนี้สูบออกข้างล่างไปทั้งหมดนะครับไล่ตั้งแต่สนามชัยมหาชัยนะครับแล้วก็ราชมนตรีทหารเลนเปนต่างๆพวกนี้จะต้องมีการสูบออกไปแล้วก็มีการพัฒนาในอนาคตด้วยค่ะครับตอนนี้คลองฝั่งนี้ที่จะใช้ในการทดสอบขุดลอกคูคลองหมดแล้วนะเกือบหมดแล้วครับค่ะแล้วก็เครื่องผักดันน้ำเครื่องผักดันน้ำติดตั้งเกือบหมดแล้วใช่ครับใช่ไหมคะเครื่องผักดันน้ำเวลาติดตั้งแล้วเขาไม่อยู่กับที่ใช่ไหมคะคือถ้ายังไม่ใช้ก็ไม่ได้ติดไว้ใช่ไหมใช่ครับเป็นแผนถ้าน้ำฝนจริงๆแล้วเครื่องผักดันน้ำเนี่ยจะใช้น้อยเราจะใช้ในน้ำหลากแล้วก็เวลาติดตั้งถ้ามีปัญหาน้ำหลากภายนอกเราคิดว่าจะมีปัญหาแล้วเราก็เอาเครื่องผักดันน้ำไปเติมหรือว่าเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไปเติมตามจุดที่ไว้ว่าเป็นจุดอ่อนค่ะแล้วมีเซ็นเซอร์อะไรยังไงอีกคะคือระดับเซ็นเซอร์เนี่ยตอนนี้ที่จะทดลองเนี่ยครับเราจะมีตัววัดระดับที่ประตูระบายทางเข้านะครับทวีวนาเราคิดว่าระดับที่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่ทวีวนาเลยคือระดับที่บวก1คือสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่1เมตรค่ะถ้าเกินวันนี้เราจะหลีประตูทันทีอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนี้ป่ะคะท่านใช่ครับใช่มั้ยคะนี่คือประตูรายน้ำแล้วมีเซ็นเซอร์อยู่มีเซ็นเซอร์อยู่เมื่อก่อนไม่มีใช่มั้ยคะมีอยู่แต่ครับแล้วตอนนี้เราติดเพิ่มให้หลายกระจายในตามแนวกลางของมากขึ้นเพื่อจะมีตัวชี้ที่ละเอียดขึ้นครับใช่ครับเพราะนั้นในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยเราก็พยายามเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราพยายามจะเซตให้มากที่สุดในการดำเนินการคือว่าถ้าเกิน1เมตรจากระดับน้ำปกติคือเราวัดจากระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะสมมติว่าตอนนี้ถ้ามันสูงกว่า1เมตรถ้าเข้ามาอย่างปีที่แล้วเนี่ยมาเมตร780เนี่ยมันท่วมแน่นอนค่ะถ้า1เมตรเนี่ยแสดงว่าปริ่มๆแล้วอาจจะเข้ามาในท่อน้ำอาจจะเต็มท่อระบายน้ำแล้วเราก็ต้องระมัดระวังว่าไม่เกินนี้อาจารย์สุจริตค่ะครับเรียนถามอาจารย์บ้างหน่อยคนตะวันตกนะคะก็คือว่าบวก1เมตรบวกถ้าเกิน1เมตรไป250นะคันปีแล้วใช่ครับคือคันด้านนอกเนี่ย250 250นะแต่ว่าเราจะเซตระดับไว้ภายในนี่ให้1เมตรข้างในในคันคือครับคือกันน้ำไว้ประมาณเมตรกว่าเป็นแอ่งเก็บไว้ใช่ครับซึ่งตัวเลขนี้ไหวมั้ยคะอาจารย์ควรจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ดีมั้ยหรือยังไงคะไม่ผมว่าถ้าเขาทำได้ก็ดีเพราะว่าที่ทำได้ยากนะไม่ใช่บวก1เองเพราะอะไรคะเพราะว่า1ก็คือมันจะด้านล่างจะสูบไม่ทันนะของจริงนะคนทั้งที่ต้องกดมือบวกหนึ่งแล้วทั้งพื้นที่นี่นะใช้เวลานานมากเลยนะคือที่มันใหญ่มากคือกว่าจะมาจากมหาสวัสดิ์แล้วระบายลงโดยเฉพาะเส้นทางหลักก็คือลงตรงนี้นะคะแถบนี้ที่มีสถานีสูบน้ำตรงปลายทางเนี่ยเนื่องจากพื้นที่มันแบนการคือมันไม่ได้ไหลจากสูงลงไปต่ำอันนี้มันจะพุ่งเร็วใช่ไหมตามคลองที่มีแล้วเลยแต่ถึงแม้ผอ.สัญญากับท่านรองอนลบจะบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวมีสถานีผักดันน้ำให้ด้วยขออภัยค่ะเครื่องผักดันน้ำให้ด้วยนะก็ไม่สบายใจก็ได้ถึงบวกหนึ่งได้ก็ยินดีครับก็ดูเกรงว่าทางสวัสดีก็ไม่ยากไม่ง่ายคุณผู้ชมคะฝั่งตะวันตกดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตั้งแต่ผอ.สัญญาให้สัมภาษณ์ไว้ช่วงแรกนะคะบอกว่า
ฝั่งตะวันตกไม่มีปัญหาเดี๋ยวกลับมาฝั่งตะวันออกค่ะคุณผู้ชมคะเรียนถามแทนบ้านโดนท่วมไปเมตรกว่านะคะแต่ต้องมีข้อยกเว้นนะคุณสมบัติครับว่าวันนั้นฝนจะต้องไม่ตกหนักฝนไม่ตกแต่ว่าวิธีปฏิบัติที่เราตกลงกันใช่ไหมคะท่านรองก็คือว่าฝนตกหยุดเลยฝนตกหยุดเลยแต่ว่านักวิชาการจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฝนตกก็น่าจะลองดูต่อไหมคะอาจารย์ธนวัฒน์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวย้ายฟากมาทางฝั่งตะวันออกบ้างนะคะว่าตรงที่จะใช้นี่นะคะคลองที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยๆฝั่งตะวันออกหลายคนบอกโอ้โหไม่เห็นต้องห่วงเลยเขาที่แล้วโดนไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญกลไกเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นคลองเส้นหลักนะคะหรือว่าสถานีอุโมงค์ยักษ์ค่ะอุโมงค์ยักษ์ถ้าเราจำได้นะคะบึงบงเต็มไปหมดเลยไม่เห็นต้องกลัวเลยคำถามคือว่าใช่ไม่ต้องกลัวแต่พร้อมจะสอบแล้วหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องกลัวก็ท่วมเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเกิดอีกฝั่งตะวันออกรอดไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเวลาไม่พอเข้าเป้าเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับทางฝั่งตะวันออกบ้างตะวันออกคราวที่แล้วเองก็จับตาดูอยู่นะคะว่าถ้าพ้นจากเขตปทุมธานีเข้ามาใช้แผนที่ใหม่เลยก็ได้ค่ะผอ.เชิญค่ะใช้คลองไหนในการซ้อมบ้างคะก็หลักๆก็คือตรงนี้นะครับคลอง2เนี่ยครับมาคลองบางบัวรวมคลองลาดพร้าวแล้วก็ส่วนหนึ่งออกบางเขนไปที่ออกแม่น้ำเจ้ายาแล้วก็จะตัดคลองเปรมออกด้านล่างนะครับเรามีสายชุ่มน้ำคลองเปรมอยู่ตรงปูนนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้อีกส่วนนึงส่วนนี้มาด้านล่างเนี่ยนะครับก็ออกลาดพร้าวมาตัดชั้นแสบตรงลาดพร้าวตัดชั้นแสบนี่เราก็จะมีวงอุโมงค์ยักษ์อยู่ก็ส่วนหนึ่งก็ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับในส่วนของการทดลองอันนี้นะครับโอ้ใช้แค่เส้นนี้เองเหรอคะใช่ครับอุ้ยเหมือนจะใช้น้อยกว่าของฝั่งตะวันตกซะด้วยซ้ำเส้นนี้เป็นเส้นหลักกันนะครับระบายน้ำเส้นหลักของทางด้านเหนือที่จะลงมาเข้ากรุงเทพครับค่ะก็คือต่อเนื่องเราเริ่มถ้าไม่ได้นับตามเขตเนี่ยนะคะเราใช้คลอง2ที่รับมาจากคลองรังสิตป่ะพ่อถูกต้องใช่มั้ยคะคือเข้าจากเขตปทุมมาใช่มั้ยคะแล้วก็มาที่คลอง2คลอง2ต่อบางบัวต่อลาดพร้าวลาดพร้าวลงบึงใหญ่ใช่ครับใช่มั้ยคะเป็นจุดที่แสนแสบตัดกับลาดพร้าวแต่จะแยกไว้ทางด้านบางเขนใหม่กับคลองเปรมหน่อยครับก็คือไปใช้เจ้าพระยาด้วยถูกต้องครับนะคะเพราะอันนั้นก็เป็นกลไกใหญ่กลไกนึงเหมือนกันถูกต้องครับใช่มั้ยคะในขณะที่ตะวันออกเองท่านผู้ชมสังเกตนะคะตอนนั้นที่รายการของชลึกไปทำเนี่ยก็คือรอดูว่าคือถ้าล้นลงมาจากคลอง6วาแล้วเนี่ยจะใช้เส้นไหนก็ด่านต่อไปใหญ่สุดคือแสนแสบถูกต้องครับแล้วก็คราวนี้ที่ใช้ตะวันออกก็ดูไม่น่าห่วงอ๋อเดี๋ยวค่ะประเด็นหนึ่งก็คือว่าที่จำได้พอดีที่ผอ.สัญญาบอกว่ามีบางจุดที่อาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามแผน 100% เนี่ยนะคะตรงไหนคะคลองลาดพร้าวคะตามที่เป็นค่ะในคลองหลักที่ดำเนินการเนี่ยครับต้องเคลียร์คลองทั้งหมดนะครับในแผนระยะยาวเนี่ยในคลองตะวันออกเนี่ยต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบนะครับคลองลาดพร้าวนะครับคลองเปรมประชากรนะครับที่ทางรัฐบาลจะช่วยอยู่เรื่องของการที่จะเรื่องของประชาชนที่อยู่ในคลองเปรมนะครับอันนี้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองบางเขนใหม่นะครับคลองบางเขนเก่านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจทางด้านเหนือที่เอาน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับครับตรงลาดพร้าวหรือเปล่าคะที่ยังขุดลอกไม่เสร็จ 100% ถูกต้องครับค่ะเส้นอื่นมีไหมคะเส้นอื่นก็ยังมีบ้างนะครับบางบัวมีปัญหาอะไรไหมคะบางบัวก็จะเส้นด้านบนคือจากด้านบนลงมาถึงลาดพร้าวทั้งหมดนะครับที่ต้องดำเนินการเรื่องขุดลอกทั้งหมดนะครับบางบัวเสร็จยังคะบางบัวก็ยังไม่เรียบร้อยครับบางบัวยังไม่เรียบร้อยลาดพร้าวเหรอคะยังครับเอาแล้วไงดีคะแต่ว่าในระดับที่ทดลองตอนนี้นะครับในการดำเนินการคลองเดิมเนี่ยก็ใช้ได้งานได้ระดับอยู่แล้วนะครับนะครับแต่คืออยากจะแบบใช้แบบเต็มระบบว่าถ้าเราเตรียมรับจริงๆมันต้องเคลียร์หมดแล้วใช่ไหมคะถ้าจะเต็มระบบจริงๆนะฮะสองฝั่งลาดพร้าวจะต้องเคลียร์ส่วนหนึ่งที่เป็นสองฝั่งลาดพร้าวคือหมายถึงไงคะบนบกของสองฝั่งคลองลาดพร้าวเหรอคะข้างๆคลองทั้งหมดนะครับอันนั้นสำคัญไม่ใช่ผู้ที่อยู่ริมคลองลาดพร้าวทั้งหมดไปถึงบางบัวจะไปถึงคลอง2อะไรครับท่านนั่นแหละคือจุดที่สำคัญที่จะทำให้น้ำไหลได้มากน้อยขนาดไหนตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับคลอง2คือที่รับพอต่อมาคะผู้ชมคลอง2มาเป็นบางบัวบางบัวมาเป็นลาดพร้าวคือมันเส้นเดียวกันค่ะเวลาผ่านคนละที่มันก็คนละชื่อนะคะซึ่งที่ผอ.สัญญาบอกคือกรณีที่เราพูดถึงตั้งแต่ตอนน้ำท่วมคือว่าตอนนั้นพอลำบากปุ๊บเนี่ยยังไงได้เงินเยียวยาต่อให้ไม่มีทะเบียนบ้านต้องช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาปกติแล้วอาจจะต้องเคลียร์ออกเพราะว่าบุกรุกพื้นที่สาธารณะซึ่งผมกราบเรียนคุณจอมฝันอย่างนี้นะครับเหมือนเส้นเลือดในตัวเราถ้ามีไขมันเยอะๆนะครับระบบมันก็จะตีบตันมันก็จะมีหลายลำบากก็จะมีปัญหาอนาคตเมืองเราก็จะมีปัญหาอ๋อเดี๋ยวนะคะเวลาที่เขามาบอกว่าคลองลาดพร้าวไม่เรียบร้อยบางบัวยังมีปัญหาอยู่นี่คือไม่ใช่การขุดลอกแต่เป็นเรื่องของการลุกล้ำที่อยู่เข้าไปใช่ไหมคะจะต้องดำเนินการเรื่องนี้ด้วยอะไรด้วยแล้วขุดลอกนั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับลุกล้ำเลยขุดลอกไม่ได้ค่ะนะครับซึ่งอันนี้เข้าเป้าเลยค่ะดร.ลบค่ะฝ่ายบริหารคือก็ต้องเรียนยากนะคะฝันเกิดเรียนท่านผู้ชมที่เคารพนะครับเป็นความห่วงใยของท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครเพราะว่า
อะไรก็ตามที่มากีดขวางการระบายน้ำเนี่ยเป็นปัญหาทั้งสิ้นก็ได้นำความห่วงใยนี้ไปสู่รัฐบาลเรากำลังแก้ไขปัญหาร่วมกันทางรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะฮะและส่วนงานที่เกี่ยวข้องการเคหะแห่งชาติก็ดีที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ไปปลูกอยู่ในที่สาธารณะนั้นเนี่ยตอนนี้เราได้ส่งแผนไปให้กรุงให้ราชการรัฐบาลแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างจำนวนหลังคาเรือนเป็นยังไงจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับในคลองดังกล่าวแต่เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันสองวันนะครับการลุกล้ำเนี่ยดังนั้นเป็นปัญหาสังคมที่เราจะต้องมองทั้งมิติทางด้านนิติศาสตร์ด้วยรัฐศาสตร์ด้วยก็คงต้องใช้เวลาแต่แน่นอนครับเราคงจะต้องกับรัฐบาลดำเนินการเรื่องนี้ครับยังไม่มีจุดไหนที่มีการรุกคลองสาธารณะที่เราสามารถจะย้ายที่อยู่ของผู้อยู่อาศัยได้เลยใช่ไหมคะมีแล้วครับอ๋อมีแล้วเราก็ทำสมมติในคลองหลักๆนะครับเราไปทำเขื่อนโครงสร้างต่างๆเนี่ยในโลบระบายน้ำพอไปเจอเราก็มีการเจรจาได้บางส่วนอย่างล่าสุดแถวคลองลำพังพวยอย่างเงี้ยนะครับพื้นที่แก้มลิงอะไรต่างๆก็เป็นคลองหลักในการระบายน้ำในพื้นที่ปิดล้อมย่อยส่วนหนึ่งหลายตารางกิโลเมตรก็เชื่อมคลองจันเชื่อมอะไรที่ออกลาดพร้าวออกแสนแสบได้ในต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเราเจรจาไปทำไปก็มีการลื้อออกไปบางส่วนนะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดในการดำเนินการเข้าใจแต่คลองเยอะเลยล่ะค่ะพอ เพราะว่าคือตอนเราไปทำข่าวเราก็จะเห็นในหลายจังหวัดก็อาจจะมีปัญหานี้เหมือนกันใช่ครับเหมือนกันเลยนะคะในการรุกเข้าไปในพื้นที่ทั้งแม่น้ำเส้นหลักเส้นใหญ่นะคะหรือว่าแม้แต่คลองเส้นหลักของแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งเรื่องนี้ว่าก็ว่าคุณผู้ชมอย่างที่ท่านรองวันลบบอกนะคะคือต้องนิติศาสตร์ด้วยนิติศาสตร์เนี่ยว่าก็ว่าคือผิดแน่นะคะแต่ว่าในทางรัฐศาสตร์คือต้องละมุนละม่อมค่ะอย่าลืมว่าวิถีชีวิตเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีการปล่อยปละไปแล้วพูดง่ายๆนะคะปล่อยปละไปก่อนหน้านี้แล้วอยู่ดีจะไปกระชากวิถีชีวิตออกมาเนี่ยยังไงก็ต้องละมุนละม่อมค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าผิดไหมในแง่ของกฎหมายน่ะก็ต้องบอกว่าผิดนะคะอ่ะมาถึงระบบทั้งหมดค่ะมาที่อาจารย์ธนวัฒน์ค่ะอาจารย์อันนี้คือรายละเอียดทั้งหมดแล้วบนพื้นฐานที่ว่าสมมติเราไม่มองในแง่ที่อาจารย์บอกจริงๆไม่เห็นด้วยเท่าไรทำไมวางแผนแบบนี้อาจารย์คิดว่าใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดในช่วงวันที่5กับวันที่7คืออะไรคะก็อย่างที่อาจารย์สุจริตว่าก็คือเป็นการซ้อมความเขาเรียกอะไรความร่วมมือของหลายหน่วยงานผมคิดว่าอาจจะเป็นครั้งแรกนะหลังจากน้ำท่วมแล้วเรามีการทำงานแล้วก็เหมือนกับการซ้อมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าระบบถ้าเราวางไว้ที่มันจะต้องไปอ้างอิงที่ต้องใช้เหมือนว่าจิ๊กซอหลายตัวเนี่ยผมคิดว่าจิ๊กซอหลายตัวเป็นหลายคือหมายว่าหลายหน่วยงานแล้วการประสานงานเนี่ยผมคิดว่าในการต่อสู้กับพิบัติภัยเนี่ยปกติในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมักจะนิยมเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ระบบเนี่ยหรือใช้ธรรมชาติออกแบบธรรมชาติเนี่ยต่อสู้กับธรรมชาติส่วนหนึ่งคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้ก็คือความยุ่งยากมากเลยโดยเฉพาะว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยคนเขามีประสิทธิภาพมากมีเขาเรียกอะไรมีวินัยค่ะอันนี้จะพูดเราไม่ใช่ดูถูกคนไทยด้วยกันนะผมคิดว่าคนไทยเนี่ยเวลาประสานงานกันเนี่ยทำงานกันยากมากนะฮะแต่ถ้าเราทำงานคนเดียวเนี่ยคนไทยเนี่ยมีลักษณะพิเศษถ้าทำงานคนเดียวเนี่ยเก่งมากนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมเป็นห่วงว่าถ้าวางระบบวันนี้นะฮะแล้วก็ระบบตรงนี้มันยังยั่งยืนไปเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือระบบนี้มันจะต่อไปยังไงมันจะเดินไปยังไงกับการที่เราจะออกแบบหนึ่งก็คือหมายความว่าเอาระบบธรรมชาติต่อสู้กับธรรมชาติแล้วก็ให้กลไกของคนที่เข้าไปอินโวลเนี่ยให้น้อยที่สุดธรรมชาติต่อสู้กับธรรมชาติยังไงคะก็คือพูดง่ายๆคือเราก็ตัดยอดน้ำครับนะตัดยอดน้ำก็คือบายออกไปข้างนอกนะฮะแล้วจริงแล้วเนี่ยมันก็ดีไม่ต้องมาปั้นมาป้วนเปี้ยนอันที่สองก็คือจะต้องคุมพฤติกรรมเราด้วยซึ่งหลายอย่างผมว่ามันต้องมองในลักษณะของหลายมิติครับอย่าไปมองการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมองเรื่องน้ำอย่างเดียวที่จริงมันมีเรื่องของคนเรื่องของมิติของหลายๆอย่างที่เข้ามาอยู่ในนี้เรื่องของความร่วมมือซึ่งผมมองว่าจริงแล้วเนี่ยบทเรียนที่ดีที่สุดเนี่ยผมว่าประเทศญี่ปุ่นเวลาเขาเกิดเหตุการณ์พิบัติภัยเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนเนี่ยถอดทิ้งหัวโขนหมดแล้วก็มุ่งมั่นที่จะหมายความว่าเอาสังคมเขารอดแต่ของเราเนี่ยมันมีหลายกรณีซึ่งผมว่าอย่างปีที่แล้วเป็นเคสที่ดีมากก็คือมันจะมีไม่ได้ถอดทิ้งครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าชิงไหวชิงพริบนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเองซึ่งเป็นผู้รับกรรมครับซึ่งผมมองว่าบทเรียนของปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ถอดเลยแล้วการถอดบทเรียนเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วคนไทยเนี่ยเรามักจะลืมง่ายนะครับแล้วประวัติศาสตร์เนี่ยผมว่าถ้าเราไม่เรียนแล้วเราไม่ถอดเนี่ยผมคิดว่าเขาจะมาหาเราอีกครับอาจารย์ให้ถอดบทเรียนปีที่แล้วเดี๋ยวจะ
ไม่ได้ไปไหนกันพอดีนะคะเพราะเดี๋ยวจะหาเป้าว่าอาจจะลงบริหารงานผิดพลาดจากใครคือเราถอดบทเรียนแล้วอย่าเบมกันแล้วก็หมายความว่าไม่ต้องมาสาวอะไรครับแต่ว่าเราถอดเพื่อจะเรียนนะครับไม่ใช่ถอดเพื่อจะไปเบรมกันว่าใครผิดใครถูกเราถอดเพื่อจะเป็นบทเรียนไว้กับเอาว่าคนรุ่นเราถ้าเราคุยกันไม่รู้เรื่องก็ถอดไว้ให้คนรุ่นหน้าที่เขาอ่านที่เขารับรู้ตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะประสานงานได้ดีกว่าเราก็ได้กลัวเราถอดผิดแล้วส่งต่อผิดจังเลยนะคะ อ้าวคุณผู้ชมคะกลับมาที่ประเด็นอย่างที่อาจารย์ธนวัฒน์ห่วงเนี่ยนะคะเรียนสงสัยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วบนพื้นฐานของการซ้อมมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆในกรณีที่เกิดเหตุที่แย่ที่สุดนะคะเราพูดในแง่ของหลักการที่ว่าจริงๆแล้วเมืองหลวงซึ่งมีสถานที่สำคัญในการบริหารราชการเป็นศูนย์กลางในการสั่งการต่างๆเนี่ยคือควรจะปกป้องเอาไว้เพราะไม่อย่างนั้นทำงานกันไม่ได้นะคะแต่เราไม่ได้หมายความว่ากรุงเทพต้องรอดแล้วจังหวัดอื่นรับไปแทนไม่อย่างนั้นนะคะแต่หมายความว่าดีที่สุดเนี่ยควรจะบรรเทาทุกจังหวัดให้เท่าๆกันโดยการวางแผนแต่กรุงเทพเองก็โดนด้วยปีที่แล้วมาที่ท่านรองวันลบค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีแผนนี้มันควรจะมีแผนคือเบี่ยงน้ำออกตามแนวที่เรากำหนดไว้ไหมคะเช่นทางฝั่งตะวันออกมันก็จะมีที่กั้นอยู่แล้วแล้วก็ไปทางตามโครงการพระราชดำริว่าต้องออกไปทางฝากตะวันออกสิทำไมเราถึงยังมาซ้อมข้างในคะแปลว่าเราเริ่มไม่แน่ใจของเดิมแล้วป่ะคะของใหม่ก็ได้วางไว้เรียบร้อยแล้วครับอย่างที่คุณจอมขวัญว่าเราเรียนท่านผู้ชมว่าเราก็มีแผนในการที่ขยายแนวพระราชดำริออกไปด้านตะวันออกด้วยการย้ายประตูน้ำชุลาภรณ์นะครับเพื่อจะแบ่งปันปัญหาน้ำทางเหนือด้วยอะไรด้วยเนี่ยได้ทำมาหมดแล้วนะครับแล้วก็การเสริมแนวคันกั้นน้ำทั้งหลายไม่ใช่จะเบี่ยงอย่างเดียวนะครับเสริมคันกั้นน้ำให้สูงขึ้นเพื่อจะให้ความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนทำมาตลอดครับแต่เรื่องการที่มี2-3 คลองในตะวันออกและตะวันตกที่ได้นำเรียนไปแล้วเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองของมาตรการที่เราทำไปครับอ๋อแต่ว่าหลักๆเลยยังไงคือไม่ควรจะให้น้ำเข้ามาตรงกลางแน่ๆอันนี้ชัดเจนมากครับเพราะว่าท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ย้ำมาตลอดไม่ใช่ย้ำเพิ่งตอนนี้ย้ำตั้งแต่ตอนมีน้ำท่วมแล้วเมื่อปีที่แล้วว่าให้น้ำเข้าในเมืองหลวงไม่ได้นะครับซึ่งเราก็ได้ทำสำเร็จไปแม้กระทั่งในการทำนิคมอุตสาหกรรมบางชันก็ดีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเช่นนี้เป็น2 นิคมในกรุงเทพมหานครที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เข้าไปสั่งการแล้วก็ดูแลให้การผู้ลงทุนเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนั้นเป็นตัวอย่างอันนึงนะครับและหลายพื้นที่ที่เราได้ทำงานมาตลอดครับก็เรียนท่านจอมขวัญว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าเองก็ให้คำมั่นแล้วก็ท่านยังได้จัดการให้มีการบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันแก้ไขน้ำภาคประชาชนด้วยตอนนี้กำลังให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและการถอดบทเรียนที่ท่านอาจารย์ธนวัฒน์ได้นำเรียนนั้นกรุงเทพมหานครกำลังทำแล้วก็กำลังพิมพ์อยู่เรียบร้อยแล้วครับค่ะกรุงเทพทางของกรุงเทพฝ่ายเดียวป่ะคะเพราะที่ฉันต้องถามเพราะว่าคือคนจะมองว่าปีที่แล้วเนี่ยพอมันก้ำกึ่งว่าจะเข้าเขตกรุงเทพปุ๊บเนี่ยเริ่มคิดแก้ปัญหาไม่ตรงกันละครับแล้วยิ่งมีลูกต่อเนื่องเยอะนะคะครับคือกรุงเทพส่วนของกรุงเทพฝ่ายเดียวป่ะคะท่านคือก็การทำนี้ก็คิดว่าจะเป็นบทเรียนที่ไปถึงจังหวัดข้างเคียงด้วยไปถึงองค์กรบริหารจัดการน้ำของประเทศเราด้วยที่จะมีประโยชน์ร่วมกันคงไม่ได้เพื่อกรุงเทพฝ่ายเดียวนะฮะแต่ว่าประโยชน์นั้นคงจะได้ในส่วนรวมด้วยบทเรียนของกรุงเทพจะบอกว่าผิดตั้งแต่ต้นน้ำป่ะคะคงบทเรียนดังกล่าวคงได้ตกลงเรียบร้อยแล้วครับเราจะไม่เอาใครเป็นจำเลยเข้าใจค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าข้อบกพร่องในภาพรวมเป็นอย่างไรการประสานความร่วมมือมันอ่อนตรงไหนจะต้องเพิ่มเติมความร่วมมืออย่างไรจะไปในรูปนั้นค่ะมาที่อาจารย์สุจริตค่ะอาจารย์คะเน้นถามถูกไหมว่าเอ๊ะจริงๆเราควรจะมาซ้อมตรงนี้หรือเราควรจะไปซ้อมข้างนอกกันแน่หรือว่าจริงๆแล้วควรจะมีแผนยังไงในการซ้อมหรือว่าวางแผนที่จะใช้จริงคะอาจารย์เฮ้ยข้างนอกก็มีซ้อมนะคราวนี้เนี่ยที่เราพูดกรุงเทพเนี่ยเฉพาะคลองสองนะฮะแล้วก็ทวีแต่จริงๆพญาชัยนุชิตและคลอง14-15เนี่ยก็จะโรยน้ำไปด้วยนะฮะแผนด้านนู้นเพียงแต่กทมอาจจะไม่ได้มาเกี่ยวข้องแต่จริงๆมี3ก็คือคลอง14-15เนี่ยจะโรยผ่านมาแล้วก็มาผ่านที่วิทย์รังสิตแล้วก็เข้าพญาชัยนุชิตฮะค่ะอันนี้จะเป็นอีกแนวเป็น3แนวนะที่จะซ้อมเนี่ยคลองตะวันออกมี2แนวตะวันตกมีแนวนึงที่จะซ้อมคราวนี้ค่ะตะวันตกแนวไหนคะอาจารย์ตะวันตกก็เมื่อกี้ทวีพัฒนาเป็นหลักนะแนวเดียวแล้วที่มีแบบนอกพื้นที่นอกไม่มีฮะแต่ตะวันออกนี่มี2แนวฮะค่ะคือแนวของชลประทานเองที่เป็นคลอง14-15ค่ะออกชัยนุชิตตรงเลยอีกแนวนึงก็ผ่านคลอง2ที่ผ่านกทมฮะค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นทางฝั่งที่อยู่นอกเขตคือจริงๆเราวางแผนไว้ว่ายังไงกรุงเทพต้องผันออกตะวันออกแน่ๆนะคะแต่ว่าคราวที่แล้วมันดันไม่ไปมันด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะมันดันไม่ไปก็เลยทำให้เราอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วเรามีนะคะยังมีอยู่ครับทีนี้ก็ยังต้องเน้นของ14-15ครับเป็นแนวแล้วก็ถ้าจะเป็นก็ของ7ก็จะมี3แนวที่กันไว้เพื่อให้ออกท่านพญาชุนิให้ได้ของ7
ของวันคลอง7ใช่มั้ยคะแล้วก็ระบายออกแล้วได้ไปถึงคลอง13แล้วก็จะมีที่เครื่องสูบออกแล้วสถานีสูบน้ำผักออกไปใช่มั้ยคะของ8มีเครื่องสูบแต่เผอิญไม่ได้เป็นข่าวเท่าไหร่คนนึกว่าจะลองทําอย่างเดียวเพราะเป็นข่าวทุ่งฮะทางด้านกทม.อาจจะได้รับความสนใจมากกว่าค่ะแต่ผมว่าทั้งหมดนี้อันนี้เราเป็นพูดระยะสั้นนะฮะจริงๆแล้วเรายังมีระยะกลางและระยะยาวที่ต้องคุยกันอีกในสังคมอีกเยอะนะเพราะตอนนี้เพลินรัฐบาลนี่ไปผลักเรื่องของ TOR 300,000 แต่จริงๆแล้วบางเรื่องเนี่ยที่เป็นระยะกลางเนี่ยเราน่าจะทำไประหว่างนี้เช่นอะไรคะอาจารย์ระยะกลางระยะกลางเช่นการซ่อมประตูการเปิดประตูน้ำให้กว้างขึ้นอย่างสมมติเพชรเกษมนะฮะควรจะอยู่ระยะกลางทำ3ปีก็เสร็จแต่ว่าพอเป็น TOR นี่ยาวเลยนะพอ TOR เราก็พูด10ปีนะฮะค่ะเพราะงี้กว่าจะค้านคอนซัลท์กว่าจะอะไรเนี่ยก็หมดไปแล้ว2ปีค่ะเพราะงั้นเราก็เสียดายเวลา2ปีที่จากนี้ไปไม่ได้เปิดที่วานนะแต่ตัวอาจารย์สุดแหมจะรู้เรื่องข้างในเยอะนะคะว่าแผนการเป็นยังไงว่าแผนการเป็นยังไงไม่ที่ว่าตอนนี้ก็หลักการคือประมาณภายในมกราเนี่ยเขาพยายามตัดสินใจเรื่องคอนซัลท์คนหนึ่งใช่ไหมแต่ก็มาถามอาจารย์สุจริตแบบนี้ว่าตกลง300,000กว่าล้านเนี่ยอาจารย์เห็นด้วยไหมในระยะกลางถึงยาวที่จะมีโครงการนี้เพราะคนคานเยอะส่วนหนึ่งคืออาจจะสงสัยในงบประมาณนะคะอีกส่วนหนึ่งคือวิธีปฏิบัติลำดับของการกำหนดเงื่อนไขบริษัทที่จะเข้าร่วมเสนองานหรือจะผ่านการประมูลคือยังไงโครงการนี้ควรจะเกิดไหมอาจารย์คือคนที่คิดเนี่ยก็เป็นวิธีอินโนเวทอย่างนึงนะคือวิธีการทำแบบเราเมื่อก่อนเราก็มีเงินนะแล้วเราให้ทุกหน่วยราชการเสนอมานะฮะเสนอมาแล้วก็ทำเพราะฉะนั้นคนกลางนี่ต้องโอ้ต้องทำบริหารโครงการยุ่งมากเลยแต่วิธีการนี้รัฐบาลก็ยกปัญหาที่ไปให้คอนซัลท์แล้วคอนซัลท์จะทำโปรเจกต์แมเนจเมนต์ให้คือบริหารโครงการแล้วก็ดีไซน์ก็ไปตกลงกันเองแต่ว่า2ปีแบบต้องเสร็จแล้วหลอดนั้นก็ต้องทำ EIA ต่างนี่ก็เป็นวิธีคิดอีกแบบนึงนะโดยหวังว่ามันจะกินเวลาสั้นลงมันมีดีกว่าไม่ดีกว่ากันอะไรไหมคะสิ่งที่ดีกว่าก็คือว่าจะมีเจ้าเดียวที่รับผิดชอบในการที่จะเจ้าเดียวเราต้องเลือกเจ้าเดียวเลยฮะแล้วเจ้านี่เขาจะไปจัดอีก 200-300 บริษัทเลยนะเพราะโครงการนี้ไม่ได้แปลว่าจะทำบริษัทนี้ได้ฮะเพราะว่าโครงการใหญ่มากโครงการเกือบ 3,000 โครงการนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีอีกประมาณผมว่าไม่ต่ำกว่า100กว่าบริษัทที่ต้องมาจัดการแต่ว่าถ้าราชการจะมาจัดนี่ใช้เวลาเขาหวังว่าภาคเอกชนจะมาช่วยบริหารโครงการแบบนี้อาจารย์ในแง่ขององค์ความรู้ยังไงเอกชนเนี่ยก็ไม่น่าจะรู้ดีกว่าหน่วยงานราชการต่างๆที่ทำหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วในการระบายน้ำรับมือเรื่องน้ำก็ต้องมาเป็นพี่เลี้ยงกันนะคือระบบเองก็คงต้องมาเคาน์เตอร์กันอย่างกทม.เองก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำงานคอนซัลท์ในระบบทำงานจริงๆนะฮะเพื่อจะมีการคอสเช็คกันทั้งฝ่ายเพราะฉะนั้นบอกว่าเกมเนี่ยคือว่าหวังว่าเร็วแต่ว่าจริงๆแล้วจะช้าก็ได้นะค่ะคือปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องหนึ่งฮะนี่เป็นเรื่องใหม่แต่ว่าต้องมาชวนคุยวงใหม่เลยแหละตอนนี้เรื่องใหม่แต่ผมว่าระยะยาวเนี่ยเรายังต้องมีความร่วมมือและมองเพราะที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นระยะสั้นทั้งหมดฮะนั่นที่อาจารย์ธรรมะเป็นห่วงว่าจะต้องมีเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ที่สังคมเราจะต้องคิดกันต่อค่ะอาจารย์ธรรมะแค่นี้ยังไม่จบค่ะยังไม่จบง่ายจะง่ายของ300,000ล้านทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับจริงแล้วผมกำลังวิเคราะห์ตรงนี้อยู่นะจริงแล้วเนี่ยขออนุญาตว่าจริงเริ่มต้นจาก 300,000 ล้านเนี่ยได้จากกยน.ที่วางแผนก็คือพูดง่ายคือเอามาตรฐานน้ำปี54เนี่ยมันเป็นตัวตั้งแล้วก็คือพูดง่ายคือเอาตัวนี้มาวางแบบก็คือพูดง่ายคือวางในมาตรฐานของ70ปีซึ่งผมมองว่าผมไม่สบายใจก็คือพูดง่ายคือในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยน้ำท่วมปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่น้ำตัวที่ใหญ่ที่สุดน้ำตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือน้ำสมัยรัชกาลที่3ปี2374นะครับน้ำเท่ากับรีเทิร์นไปเรียน100ปีนะครับคือในทั่วชีวิตเราเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นแล้วคนวางระบบที่เราเนี่ยเราเห็นปีที่แล้วแล้วก็เราวางมากกว่าปีที่แล้ว50เซนสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือเราใช้เงินอนาคตเงินกู้300,000ล้านเงินลูกผมด้วยนะฮะแล้วมาใช้เนี่ยวาง70ปีถ้าหมายว่าอีกสัก4ปีถ้ามันมา100ปีอ่ะหมายความว่าไอ้สิ่งที่เราลงไปทั้งหมดเนี่ยเฟลหมดเลยผมดีใจนะฮะที่รัฐบาลได้เทิร์นโอเวอร์ที่ไม่ได้ใช้แผนของกยน.ทั้งหมดแล้วก็ผมคิดว่าในการเปิด TOR นะมีลุ้นที่จะได้ระบบที่มองไกลกว่า70ปีแต่อันนี้ทั้งนั้นต้องติดตามให้ดีว่าเขามีการวางมาตรฐานของพิบัติภัยเนี่ยขึ้นมาหรือเปล่าแต่อาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้นะแต่สิ่งที่ในฐานะนักวิชาการที่เกาะติดเรื่องของไอ้ตัวเชิงนโยบายแล้วก็วิเคราะห์บัดเจ็ตเนี่ยเราเองเป็นห่วงว่าถ้าไม่ล้มเนี่ยนะมีโอกาสแจ็คพอตเจอตัวใหญ่กว่าแต่ล้มเนี่ยมันยังมีลุ้นนะฮะแต่ขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการที่พิจารณา TOR เนี่ยสามารถจะคัดสรรบริษัทที่สามารถที่จะรู้เรื่องน้ำประเทศไทยแล้ววางระบบอนาคตเราได้หรือเปล่าค่ะเพราะสัญญามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมั่นใจได้สองฝั่งตัวตกตัวนออกคือในการลอยน้ำเอาอยู่ในการทำงานเนี่ยนะครับผมว่ามันต้องมีการพัฒนาทั้งเมือง
ไอ้ที่ประโยชน์การใช้จ่อยที่ดินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องคงมีการพัฒนาไปแล้วก็ต้องคิดล่วงหน้าไปในดําเนินการในการคิดล่วงหน้าเลยครับมันก็ต้องใช้แผนระยะยาวแล้วก็ต้องดําเนินการซึ่งเทพนครเองก็คิดในเรื่องนี้แล้วก็เสนอแผนไปดําเนินการอยู่ต่อเนื่องแต่ว่าเนี่ยเมื่อคอนเองเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของงบมาในบางส่วนที่จะทำเพราะพวกนี้ต้องใช้งบมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีหลายภารกิจที่ต้องดำเนินการอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คิดว่าในอนาคตเราคิดไว้เยอะไม่ว่าจะเป็นเมืองที่ขยายไปทางด้านตะวันออกทางด้านแถวประเวศแถวอะไรเงี้ยอนาคตที่เป็นเมืองหมดแล้วเนี่ยพวกนี้ต้องมีการวางระบบระบายน้ำตามไปซึ่งยังต้องมีที่ปรึกษาที่เราต้องดำเนินการต่อซึ่งไม่หยุดแค่นี้นะในการดำเนินการทำต่อเนื่องตลอดนะครับในการดำเนินการก็ต้องยาวครับก็ต้องมีการหารือกันแล้วก็ต้องทำไปในอนาคตครับไม่ได้หยุดแค่นี้ครับซึ่งเน้นต้องปิดท้ายที่ท่านรองลบแบบสั้นๆนะคะปิดท้ายให้มั่นใจว่าคือยังไงแผนในสัปดาห์หน้าเกิดแน่แล้วก็ถ้ามีความกังวลการเรื่องของช่วงเวลาที่จะใช้กับปริมาณที่น้ำที่จะใช้ตอนนี้ท่านน่าจะตอบแทนท่านผู้ว่าได้ไหมว่าเอาละดีกว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวขัดแย้งเยอะก็ไม่ใช่ขัดแย้งนะครับอาจจะทำให้ความเข้าใจของท่านผู้ว่าก็คิดว่าความท่านผู้ว่าเองเมื่อเช้าก็ให้ความมั่นใจกับทางสื่อมวลชนไปแล้วนะครับแล้วก็ท่านยังยืนหยัดอยู่จุดนี้อยู่นะท่านที่เป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะเต็มที่แล้วครับจะดูแลไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องรับผลกระทบนะครับการวางกำลังคนก็ดีการติดตามสถานการณ์ก็ดีแต่ว่าทั้งหมดนี้เราต้องประมาทไม่ได้ครับก็คิดว่าความแปรปรวนนะอาจจะความไม่แน่นอนจะเป็นความแน่นอนได้นะค่ะคุณผู้ชมคะด้วยเวลาสั้นๆกับโครงการสั้นๆที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าจบนะคะเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจในแง่ของระดับน้ำทะเลที่หนุนนะคะหรือประมาณฝนที่ตกรวมถึงปริมาณน้ำที่จะใช้ในการทดสอบด้วยเรียนว่าเคลียร์ไปเยอะนะคะแล้วก็เบาใจไปเยอะนะคะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนักวิชาการกลับมองว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์เอานะซิในการทดสอบในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าในระยะยาวๆต้องคุยกันยาวๆต้องยาวกว่านี้เดี๋ยวถ้ามีเรื่องยาวๆเดี๋ยวมาว่ากันยาวๆใหม่วันนี้ขอบคุณสั้นๆค่ะสำหรับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับหมดเวลาของรายการคนกรุงเทพก็ยอมหน่อยก็แล้วกันค่ะยังไงก็ต้องทดสอบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดในกรณีที่แย่ที่สุดอย่างน้อยเราก็ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราตั้งคำถามกันว่าอ๋อไม่ได้มีการซ้อมเลยเหรอไม่รู้เลยเหรอประตูระบายน้ำตรงนั้นมันใช้ไม่ได้ไม่รู้เลยเหรอว่าคลองตรงนี้มันสูบน้ำไปไม่พอคราวนี้เขาจะทดสอบแล้วนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำลดให้แล้วน่าจะสบายใจได้5 กับ 7 สัปดาห์หน้ามาเจอกันอีกทีถ้ามีปัญหาเดี๋ยวจัดในรายการคมชลึกค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ